สวัสดีค่ะ FC ที่รักวันนี้มาฟังนิยายเสียงสนุกสนุกสุดฟินกันค่ะเป็นเรื่องราวความรักของจอมเถื่อนเซฟฟานกับรัญญาสาวสวยที่คิดว่ารักแท้คงไม่มีอยู่จริงเทาว่าจุดจู่เธอก็ดันมาเจอหนุ่มลูกครึ่งในสเปคหล่อรวยครบโสดแล้วต้องตกมาอยู่ในบรรยากาศที่ชวนเสียตัวในคืนฝนตกไฟดับ แล้วเขาก็เป็นสายรุกซะด,ด้วยแล้วต่อจากนั้นเรื่องราวความรักของพวกเขาจะดำเนินต่อไปอย่างไรไปฟินไปฟังกันเลยจ้ากับเรื่องมีอาจต้านไฟสเสน่หาสามีจอมเถื่อนปากก็บอกคนอื่นว่าเธอไม่สนเรื่องความรักแต่ในใจลึกๆเธอก็ยังทวินหารักแท้ยังอยากมีครอบครัวที่อบอุ่น เหมือนครอบครัวของพระแพงที่ตอนนี้เพื่อนรักของเธอคนนี้ก็มีพยานรักร่วมกับพีซซาาดีเอโก้แล้วหนึ่งคนก็คือเด็กหญิงแพทรีเซียตัวน้อยวัยเกือบสามขวบกำลังน่ารักน่าชางังจนบางครั้งรัญญาก็นึกอยากจะมีลูกสาวลูกครึ่งน่ารักน่ารักแบบนี้เป็นของตนเองบ้างเหมือนกันแต่เธอจะหาพ่อพันหล่อหล่อดีๆ คล้ายกับพีซซานดิเอโกได้ที่ไหนล่ะปรัญญายิ้มให้กับตนเองก่อนจะเลี้ยวรถฮอนด้าซีวิกสีขาวเข้าไปในบ้านเมื่อจอดรถสนิทก็เปิดประตูก้าวลงมาจากรถมีพ่อแม่แล้วก็หลานสาวพากันเดินเข้ามาหาน้ายามาแล้วน้ายาสวยจังดีจ้าจีจ้ามาให้น้ากอดหน่อยมะ รัญญากอดตอบหลานสาวด้วยความคิดถึงเช่นกันก่อนที่จะยกมือไหว้บุพการีทั้งสองที่ยืนส่งยิ้มมาให้ตั้งแต่เห็นรถเข่งคันหรูของลูกสาวเลี้ยวเข้ามาในบ้านหวัดดีจะพ่อหวัดดีจะแม่ไหว้ท่านทั้งสองเสร็จก็สวมกอดพวกท่านด้วยความคิดถึงสุดหัวใจเพราะนานหลายปีแล้วที่เธอไม่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านมาหนนี้เธอตั้งใจว่า จะอยู่บ้านนอกนี่ถาวรเลยจะไม่จากพ่อกับแม่ไปไหนอีกเพราะตอนนี้เธอมีต้นทุนชีวิตมากพอที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ประสา,าสาวโสดที่นี่แล้วเข้าบ้านก่อนทะลูกวันนี้แม่เขาทำแกงเห็ดเผาะใส่หน่อไม้มาให้กินด้วยนะนายสรันอดีตผู้รับเหมาก่อสร้างที่ผันตัวเองมาเป็นชาวสวนเต็มตัวเมื่อห้าปีมานี้บอกลูกสาวยิ้มยิ้ม เขาเป็นคนเมืองกรุงที่มาหลงสเสน่ห์สาวชาวเหนือคือแม่ของรัญญานั่นเองตั้งแต่แรกเห็นเมื่อมองหน้ารัญญาแล้วเขาก็หวนื่งถึงภรรยาของตนสมัยที่นางยังสาวสาวรัญญาสวยเหมือนแม่มากจริงหรอจ้าพ่องั้นรีบเข้าบ้านก่อนดีกว่าย่าอยากจะกินแกงเห็ดเพาะมากๆเลยแล้วทุกคนก็พากันช่วยยกกระเป๋าแล้วก็ของฝาก ออกมาจากท้ายรถแล้วก็พากันไปกินข้าวกลางวันด้วยกันซึ่งก็เลยเที่ยงมามากแล้วหลังจากที่กินข้าวกลางวันเสร็จแล้วรัญยาก็รีบอาบน้ำเปลี่ยนจากชุดเดินทางเป็นชุดอยู่กับบ้านแบบสบายๆอย่างที่เคยใส่เป็นประจำก็คือเสื้อสายเดี่ยวเอวลอยหดหน้าท้องแบนราบสวยๆกับกางเกงยีนขาสั้นเสมอหูหดเรียวขาขาวสวยชวนน้ำลายหก กับรองเท้าผ้าใบาคู่บอดเดินไปยังบ้านของพี่สาวที่ปล่อยเช่าไปแล้วโดยให้คนที่บ้านจัดการให้ส่วนเจ้าของบ้านไปทำงานที่ไต้หวันกันทั้งคู่นานๆนนทีถึงจะกลับมาบ้านตอนกินข้าวเที่ยงแม่บอกกับเธอว่าคนที่มาเช่าบ้านพี่สาวเป็นฝรัง่งเมื่อเช้าเขาโทรมาบอกว่าอยากจะปรับปรุงห้องน้ำกับห้องนอนใหม่ไม่รู้ว่าเขาต้องการแบบไหนสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจนะัก ก็เลยวานให้เธอไปคุยกับเขาหน่อยหญิงสาวกำลังจะยกมือขึ้นเคาะเรียกอีกครั้งประตูไม้แข็งแรงก็เปิดออกพร้อมกับร่างของคนที่มาเช่าปรากฏอยู่ตรงหน้ารัญญาอึ้งจังง,งังไปกับฝรั่งนมรูปหล่อที่ออกมาต้อนรับเธอด้วยผ้าคลุมอาบน้ำที่ไม่รู้ว่าข้างในสวมใส่อะไรหรือเปล่าเธอตะลึงมองไปหลายวินาที ก่อนที่จะดึงสติสตังของตนเองกลับคืนมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้พูดฉายอะไรน่ากินจังเลยสวัสดีตอนบ่ายค่ะแม่ของฉันบอกว่าคุณต้องการบางอย่างเพิ่มเติมในห้องนอนแล้วก็ในห้องน้ำช่วยบอกฉันอีกครั้งสิคะว่าคุณต้องการอะไรเพิ่มบ้างรัญยาพูดภาษาอังกฤษคล่องปอกับหนุ่มฝรัง่งผมต้องการคุณ แววตาของเขามันบอกแบบนั้นเมื่อบองใบหน้างามของเธอแล้วก็เลื่อนสายตาลงไปมองที่บริเวณต่ำกว่าปลายคางเรียวของเธอก่อนที่จะตะวัดสายตาขึ้นมามองหน้าเธออีกครั้งด้วยรอยยิ้มซ่อนเล่คุณพูดภาษาอังกฤษได้เก่งมากขอบคุณค่ะเชิญข้างในก่อนสิครับผมจะได้บอกคุณให้ตรงจุดว่าต้องการแบบไหนได้ค่ะ หญิงสาวเดินตามเจ้าของร่างสูงเกือบสองเมตรไปยังห้องน้ําเพราะมันอยู่ชั้นล่างคุณอยากได้อะไรเพิ่มเติมหรอคะชายหนุ่มชี้ไปที่ฝักบัวฝักบัวเสียหรอคะยังไม่ทันที่เขาจะตอบมือเล็กของเธอก็รีบไปหมุนลูกบิดฝักบัวเพื่อเช็คดูว่ามันเสียจริงหรือเปล่าแล้วเธอก็ร้องวิดว้ายออกมาเปียกหมดเลยไหนคุณบอกว่ามันเสียไงคะ รีบตวัดสายตามามองคนตัวสูงอย่างเคืองเคืองเธอต้องโดนเขาแกล้งแน่ๆผมยังไม่ทันพูดว่าอะไรเลยนี่ครับก็คุณชี้ไปที่ฝักบัวใช่ผมแค่จะบอกคุณว่าแววตาแพล้าๆของเขามองไปที่ความอวบอิ่มที่เปียกชุ่มหลายวินาทีจนรัญยาเริ่มรู้สึกร้อนๆหนาวๆก่อนที่เขาจะพูดต่อว่าฝักบัวนี่มันเล็กไป ผมอยากได้อันใหญ่กว่านี้พร้อมกับเอาอ่างจากุซี่มาวางไว้ตรงนั้นด้วยเขาอธิบายถ้าว่าสายตาของเขาก็ยังคงมองร่างอรชรที่เปียกปอนไม่วางตามองทะลุผ้าบางเข้าไปถึงเนื้อในชวนให้ชายหนุ่มคิดดีไม่ได้เลยจากที่เธอร้อนร้อหนาวๆตอนนี้ร่างกายของเธอก็ร้อนสู้ไปหมดแล้ว เพราะสายตาร้อนร้ายของเขาที่เต็มไปด้วยไฟปรารถนายังเปิดเผยพร้อมกับร่างสูงใหญ่ที่ก้าวเข้ามาใกล้ามากขึ้นมากขึ้นจนบางอย่างในร่างกายของเธอก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่เธอรักษาอาการของมันให้สงบมาได้หลายเดือนแล้วก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยทว่าพอมาเจอเขาอาการร้อนรักของเธอก็กำเริบขึ้นมาอีกอาจจะเป็นเพราะผู้ชายตรงหน้า ช่างหล่อเหลาเจ้าสเสน่ห์และเธอสัมผัสได้ถึงไฟปรารถนาของเขาเช่นกันไม่นะเธอจะต้องหักห้ามใจให้ได้เขาอาจจะมีเมียแล้วและเธอก็ไม่ควรใจง่ายกับผู้ชายที่เพิ่งเห็นหน้าไม่กี่นาทีโอเคค่ะแล้วฉันจะจัดหามาให้คนตามที่คุณต้องการแต่ว่าสำหรับอ่างจากกซี่นี่คุณต้องเป็นคนซื้อมาเองนะคะได้สิครับ แต่ดูท่าทางของคุณแปลกๆนะกลัวผมหรือเปล่าหรือว่าไม่ไว้ใจไม่ใช่ค่ะทาไมฉันจะต้องกลัวแล้วก็ไม่ไว้ใจคุณด้วยคะก็คุณไม่ค่อยมองตาผมเลยคือเออว่าแต่คนต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะรัญยากำลังพยายามหักห้ามใจตนเองอย่างที่สุดที่จะไม่แสดงอาการอยากกินผู้ชายให้กับชายหนุ่มเห็น เธอต้องสบตาเขาให้น้อยที่สุดต้องขึ้นไปชั้นบนผมถึงจะบอกความต้องการของผมได้ฮะต้องขึ้นไปชั้นบนด้วยเหรอคะบอกตรงนี้ไม่ได้หรอคะไม่ได้หรอกต้องขึ้นไปบนห้องนอนของผมด้วยผมถึงจะบอกได้รันยาเริ่มใจเต้นแรงมากขึ้นผู้ชายคนนี้กำลังคิดอะไรอยู่นะคือฉันคิดว่าคุณคงไม่ไว้ใจผม ถ้าอย่างนั้นผมขอแนะนำตนเองก่อนก็แล้วกันผมเซฟฟานครูเชอร์ดีใจที่เจอคนเจ้าของบ้านคนสวยยินดีที่ได้รู้จักค่ะฉันรัญญาเป็นน้องสาวของเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะรัญญาคุณสวยมากรู้ตัวไหมคำชมตรงๆของเขาทำให้รัญญาด้อนรูปในกายมากขึ้นไปอีกเธอควรจะออกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุด ก่อนที่จะฉันรู้สึกหนาวสักหน่อยค่ะก็มองดูเสื้อผ้าตัวเองที่เปียกชุ่มอยู่ใบหน้าสวยหวานก็เห่อร้อนขึ้นมาเธอคิดว่าเธอควรจะไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วก็ดับอารมณ์ร้อนนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยมาคุยกับเขาต่อเออฉันขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเดี๋ยวฉันค่อยมาคุยธุระกับคุณต่อค่ะล่างเล็กกำลังจะก้าวขาออกไปแล้วแต่ก็ต้องชะงักกึก มื่อโดนมือใหญ่ของเขาคว้าข้อมือเล็กของเธอเอาไว้แล้วเขาก็ก้าวพรวดเดียวมาขวางทางเธออย่าเพิ่งไปเลยครับขึ้นไปดูห้องนอนอีกสักครู่เดียวก็เสร็จแล้วผมคุยธุระไม่นานหรอกแต่ว่าหญิงสาวยังลังเลมองข้อมือของตอนเองตรงที่เขาจับความร้อนจากข้อมือเล็กก็แผ่ซ่านไปตามลำแขนอย่างรวดเร็วราวกับโดนไฟฟ้าดดไม่ได้ต้องรีบไปแล้ว ขืนอยู่ใกล้ผู้ชายหล่อๆแบบนี้มีหวังเขาเสร็จเธอแน่ๆและมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะเบบีผมรีบนะ่ะขึ้นมาเถอะผมไม่ทำอะไรคนดอกหน้าไว้ใจได้แต่ว่าฉันฉันจู่ๆเธอก็เสียหลักร่างเล็กเสียทลาเกือบล้มแต่วงแขนใหญ่ของเขาก็รับร่างของเธอเอาไว้ได้ทันยิงตกอยู่ในวงแขนของเขาแล้ว หญิงสาวก็ยิ่งร้อนวูบวาบไปทั้งกายแทบจะทนไม่ไหวยอยู่แล้วเธอจะทำยังไงดีตัวคุณหอมจังเออคือฉันยืนเองได้แล้วค่ะปล่อยฉันเถอะนะคะปล่อยก็ได้แต่คุณต้องขึ้นไปข้างบนกับผมก่อนนะก็ได้ค่ะพอขึ้นไปถึงบนห้องอยู่กันสองต่อสองในห้องนอนที่ไม่กว้างมากนะรัญญาก็สำรวจมองไปร,บรอบๆด้วยแววตาสงสัย เขาต้องการอะไรเพิ่มเติมงั้นเหรอผมไม่ต้องการเตียงนอนช่วยให้คนมายกมันออกไปให้ผมได้ไหมอ้อแค่นี้เองได้ค่ะสบายมากว่าแต่คุณรีบเปลี่ยนไหมคะได้วันนี้ก็ยิ่งดีผมไม่ชอบเตียงเล็กแบบนี้มันรองรับน้ำหนักตัวผมไม่ไหวหรอกยิ่งถ้าผมมีเขาบอกยังไม่ทันจบหญิงสาวก็ตาพลาว สายตาคมกล้ามองเลื่อนต่ำลงมาก็ปลายคางเดียวของเธอแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นจนหญิงสาวรู้สึกได้อืมฉันพอเข้าใจแล้วค่ะแล้วฉันจะให้คนมาจัดการยกออกไปให้นะคะแล้วคุณต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะภาวนาให้เขาอย่าบอกว่ามีอีกเลยเธอจะได้รีบพาตนเองออกไปให้พ้นจากเขาเสียทีมีบางอย่างที่ผมกำลังต้องการ ต้องการมากเสียด้วยสิประกายตาเจ้าชู้ของเขาแผลว่ามากขึ้นเมื่อกำลังจะบอกถึงความต้องการของตนเองต้องการอะไรล่ะคะกลั้นใจถามออกไปตามมารยาท้วยหัวใจที่เต้นรัวแรงแทบจะทะลุออกมานอกซี่ครงเมื่อพอจะอ่านแววตาของเขาออกและเมื่อร่างสูงก้าเข้ามาใกล้แทบชิดหญิงสาวถึงกับถอยหลังแล้วก็สะดุดเท้าของตนเอง แล้วก็เซถอยไปจนชิดผนังจนเกือบล้มแล้วก็เป็นอีกครั้งที่ชายหนุ่มเข้าถึงตัวเธออย่างรวดเดียวเพื่อรองรับร่างเล็กไม่ให้ล้มเออขอบคุณค่ะถ้าคุณไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะบอกเขาโดยไม่กล้าเงยหน้าขึ้นสบตาของชายหนุ่มเธอหายใจแรงเพราะกำลังต่อสู้กับความต้องการของตอนเองหากไม่ใช่ผู้ชายในสเปคเธอจะไม่รู้สึกอะไรแบบนี้หรอก แต่ผู้ชายตรงหน้ามีสเปคที่ตรงใจเธอทุกอย่างมันก็เลยทำให้เธอหวามใจจนนึกอยากจะทุบหัวเขาแล้วก็ลากเข้าห้องและนั่นทำให้เซฟฟานต้องช่วยค้างเลกของเธอขึ้นมาเพื่อที่จะมองเข้าไปในดวงตาของหญิงสาวว่าตอนนี้เธอกำลังรู้สึกเช่นไรจะรู้สึกแบบเดียวกับเขาไหมอาการหวาดหวั่นของหญิงสาวทำให้เซฟฟานเข้าใจว่า หล่อนคงกำลังประมาอย่างหนักและนั่นก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกปรารถนาในตัวเธอมากยิ่งขึ้นผู้หญิงคนนี้มีหลายอย่างที่ดึงดูดใจเขาแววตาของเธอกำลังปลุกสัตว์ร้ายในตัวเขาให้ตื่นขึ้นมาได้อย่างง่ายดายยิ่งตัวหล่อนเปียกปอนแบบนี้มองเห็นถึงเนื้อในที่อยู่ใต้เสื้อบางๆเขาก็ยิ่งร้อนแล้วก็แทบจะคลั่ง รัญญาหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะแหงนหน้าขึ้นมาสบตาชายหนุ่มเธอพยายามอย่างหนักที่จะระง,งับความต้องการที่พุ่งพล่านอยู่ภายในมันไม่ต่างอะไรกับกองฟางที่อยู่ท่ามกลางเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ในตอนนี้รัญญาผมขณะที่พูดใบหน้าคมครามก็ก้มต่ำลงมาใกล้ใกล้เสียจนจะของล่างเร็ก ต้องรีบถอยห่างออกมาแทบจะทันทีเหมือนโดนไฟลวกคุณจะทำอะไรคะมิสเตอร์ดวงตาคมพราวระยับของเขาจ้องหลือเข้าไปในดวงตาคู่สวยที่กำลังไหวร,ริกของเธอแล้วก็กระตุกยิ้มมุมปากจนดันยาถึงกับอ้าปากค้างภายในหัวใจเต้นรัวมากขึ้นเมื่อริมฝีปากอุ่นจัดของเขาโฉบลงมาใกล้แสนใกล้ทำเอาใจเธอกระตุกไหว พร่าพายไปหมดเซฟฟานถอนหายใจออกมาอย่างแสนเสียได้และอารมณ์ค้างมากมายเมื่อมันยังไม่ได้รับการปลดปล่อยรัญยารีบรีกเอาตัวรอดออกไปจากทรงแขนของเขาอย่างวุดหวิดอีกนิดเดียวแท้ๆชายหนุ่มรีบลงไปอาบน้ำเพื่อดับความร้อนภายในกายของตนเองในห้านาทีต่อมารัญยาหากเจอคนอีกครั้ง ผมไม่ปล่อยให้คนวิ่งหนีผมไปได้อีกแน่เสียงเคาะประตูดังขึ้นสักพักเสียงเคาะประตูก็เงียบลงจากนั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้ากำลังเดินเข้ามาในบ้านคนที่เพิ่งอาบน้ำเสร็จกำลังเช็ดผมอยู่ในห้องน้ำจึงได้เปิดประตูออกไปก็เห็นน้องสาวของว่าที่แม่เลี้ยงคนใหม่ของเขาเดินเข้ามาในบ้านนิสาเข้ามาได้ก็เพราะว่าเขาไม่ได้ล็อกประตูบ้าน เซฟฟานมองการแต่งตัวของหญิงสาวตั้งแต่ศีรษะจะหดปลายเท้าหล่อนจงใจยั่วเขาทำไมเขาจะไม่รู้เสื้อยืดสายเดี่ยวเอวลอยเถมกางเกงยีนยังสั้นแทบจะปิดอะไรไม่มิดแต่งหน้าจัดแล้วแต่ก็สวยพอใช้ได้ที่ผ่านมาหล่อนยั่วเขาอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่สำเร็จคุณมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าไม่มีธุระมาไม่ได้หรอคะ นิสาก็แค่อยากจะมาดูว่าคุณอยู่สุขสบายดีหรือเปล่าปากพูดแต่สายตาของเธอยังมองไปยังแผงอ,อกแกรง่งที่มีขนอ่อนสีทองดำไรแล้วก็ช้อนสายตามองเจ้าของเดือนร่างนั้นด้วยแววตาที่เชื้อเชิญเต็มที่ผมไม่ได้ลำบากอะไรแต่ถ้าทางน้องชายของคุณกำลังลำบากนะคะบ้าชิบทำไมมันต้องพองตัวต่อหน้าหล่อนด้วย หล่อนก็รู้พอดีนะสิว่าเขากำลังอย่านิสาเดินเข้ามาใกล้ร่างสูงแล้วก็จงใจเอื้อมมือของเธอไปแตะบางอย่างที่นูนออกมาเบาๆยั่วเขาตามอำเภอใจคุณไม่ควรแตะต้องมันนะแล้วก็ควรออกไปให้ห่างจากผมจะดีที่สุดเซฟฟานกัดฟันกรอดเขาไม่อยากจะระบายกับผู้หญิงไม่เลือกหน้าหากเป็นไปได้เขาก็อยากจะให้ผู้หญิงตรงหน้า เป็นผู้หญิงอีกคนที่เป็นตัวต้นเหตุทำให้น้องชายของเขาตื่นขึ้นมามากกว่าแต่สาชอบคุณและสารู้สึกหิวขึ้นมาทันทีเลยค่ะแล้วแม่ไม้สาวก็ผลักร่างสูงลงนั่งคุณจะทำอะไรนิสาก็ทำแบบนี้ไงคะพระเจ้าหล่อนจงใจยั่วเขาอย่างร้ายกะหยุดหยุดแค่นี้ก่อนนิสากลับบ้านของคนไปเถอะ บอกจบชายหนุ่มก็ลุกขึ้นพูดพันเดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ปิดประตูลงเสียงดังแล้วก็ล็อกกรอนจากด้านในทันทีนิสากำม,มือเข้าหากันแน่นรู้สึกขัดใจเสียอารมณ์อย่างที่สุดแล้วก็เสียหน้าอย่างหนักอีกนิดเดียวเท่านั้นเซฟฟานก็จะตกเป็นของเธอแล้วทำไมทำไมเขาต้องปฏิเสธเธอด้วยโง่โง่สิ้นดีนิสาเดินออกไปจากบ้าน แต่ก็ไม่ไวหันมามองทางข้างหลังด้วยสายตาที่หมายมาดหากมีโอกาสดีๆอีกเมื่อไหร่เธอจะไม่ปล่อยให้เขาหลุดมือไปอีกแน่เซฟฟานจัดการธุระของตนเองอยู่ในห้องน้ำนานสองนานและเมื่อมั่นใจว่านิสาน่าจะออกไปพ้บ้านแล้วชายหนุ่มจึงได้เปิดประตูห้องน้าเดินออกมาเกือบไปแล้วเขาเกือบไม่รอดเจ้าของร่างสูงเกือบสองเมตรยื่นถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอก แต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าเย็นนี้คงต้องไปเจอหน้านิสาอีกครั้งในตอนเย็นในงานเลี้ยงฉลองงานแต่งงานของบิดากับพี่สาวของนิสาชายหนุ่มก็ถอนหายใจหนัหนกๆออกมาอีกหนเพราะจำเป็นที่จะต้องไปร่วมงานว่าแต่แม่สาวที่ชื่อรัญญาจะไปร่วมงานของบิดาเขาด้วยหรือเปล่านะหวังว่างานเลี้ยงในคืนนี้จะไม่น่าเบื่อจนเกินไปที่บ้านของรัญญา นางฟองจันกำลังแต่งตัวโดวยชุดผ้าไหมสีทองสุดประณีตเรียบหรูดูดีคู่กับสามีที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าไหมากางเกงสแลกสีขาวครีมเข้าชุดส่วนรัญญานั้นแต่งกายด้วยเดรสสั้นพอดีตัวสีทองซึ่งตัดจากผ้าไหมเช่นเดียวกันพ่อญิงสาวแต่งตัวแต่งหน้าเสร็จก็เดินลงมาจากชั้นบนวันนี้ลูกแม่สวยมากลูกแม่นี่คะ แม่สวยลูกก็ต้องสวยด้วยสิจ้ะปากหวานเหมือนกันนะเราหนูพูดจริงนี่แม่แม่ของยาสวยจริงๆใช่ไหมจ้าพ่อหันไปถามบิดามาร่วมทับเพื่อช่วยเธอยืนยันอีกแรงใช่จะ้ะสวยทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละรีบไปกันเถอจะจ้าพ่อรัญยาเป็นคนขับรถเองแล้วก็พาทุกคนไปจนถึงบ้านงานแต่งอย่างปลอดภัยในสิบห้านาทีต่อมา พอลงจากรถเจ้าของงานก็เดินออกมาต้อนรับด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่น้องยาใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เจอกันตั้งนานสวยขึ้นจนพี่แทบจำไม่ได้แต่วันนี้พี่นี่สวยกว่าสาวๆทุกคนเลยค่ะขอบใจจ้าแล้วเจ้าบ่าวของพี่ละ่ะหล่อพอไปวัดไปวาได้ไม่เอ่ยรัญญามองไปทางเจ้าบ่าวฝรั่งไวทองที่ยังสมาร์ทด,ดูดีแล้วก็ยิ้มให้ แฮนซัมสุดๆไปเลยค่ะขอบคุณมากคุณก็สวยมากๆเจ้าบ่าวพูดภาษาไทยได้ด้วยเก่งจังเลยแม่ของรัญญาเอ่ยชมเจ้าบ่าววัยดึกหันไปโค้งคำนับขอบคุณแล้วก็ยิ้มให้เข้าไปข้างในกันเลยจา้าเจ้าสาวเชิญแขกคนสนิทเสร็จก็หันไปยกมือไหว้แขกผู้อาวุโสที่เพิ่งมาใหม่คนต่อไปจนได้เวลากลับเข้าไปในงาน รถเก่งสีดำคันหนึ่งก็แล่นเข้ามาจอดที่หน้างานที่จุดจอดรถดแดเนียลรู้ว่าเจ้าของรถเก่งสีดำคันนั้นเป็นใครเจ้าลูกชายตัวดีของเขานั่นเองนึกว่าจะไม่มาเสียแล้วลูกชายของคุณเหรอคะใช่เข้าไปในงานกันเถอะและไม่รอต้อนรับเขาก่อนละคะกว่ามันจะลงจากรถก็คงอีกนานไปกันเถอะแดเนียลซึ่งรู้จักนิสัยใจคอของลูกชายตนเองดี ไม่คิดที่จะรอทักทายเซฟฟานให้เสียเวลาแค่เห็นเข้ามาถึงงานก็โล่งใจแล้วประมาณสิบนาทีต่อมาเซฟฟานก็ลงจากรถยังมีแขกเหรือเดินเข้าไปในงานเรื่อยๆแต่ก็บางตามากแล้วชายหนุ่มสำรวจมองไปรอบๆออย่างเบื่อหน่ายไม่อยากจะเข้าไปในงานเลยล่างสูงถอนหยายใจยาวๆออกมาสองสามครั้งจึงได้เดินเข้าไปในงานเขาดูโดดเด่นมากเมื่อก้าวเข้าไปในงาน สาวๆหลายคนต่างก็หันมามองเขาเป็นจุดเดียวรวมถึงรัญญาด้วยที่นั่งอึ้งไปหลายวินาทีไม่คิดว่าจะเจอชายหนุ่มที่นี่แล้วนิสาก็ลากแขกคนพิเศษไปนั่งข้างๆตนเองเซฟฟานไม่อยากจะเป็นจุดสังเกตจึงเดินตามเจ้าภาพไปแต่โดยดีเขายังไม่เห็นรัญญาแต่สายตาของชายหนุ่มก็พยายามที่จะสอดสองมองหามองหาใครอยู่ล่ะคะ นิสาออกอาการไม่พอใจนิดๆที่ดูเหมือนเซฟฟานจะไม่สนใจเธอเลยเปล่านี่ครับนอกจากเดดกับเจ้าสาวของเขาแล้วก็คุณผมก็ไม่ได้รู้จักใครเป็นพิเศษในงานนี้จริงเหรอคะเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมองเขาแทบไม่ชวนนิสาคุยเลยมีแต่นิสาเท่านั้นที่ชวนชายหนุ่มคุยตลอดเวลาจนเขาชักจะเบือ่อผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับ ค่ะให้สาไปเป็นเพื่อนไหมคะผมไปเองได้ครับรีบบอกแล้วก็รีบเดินออกไปจากโต๊ะเพื่อออกไปสูดอากาศข้างนอกร่างสูงโดดเด่นเดินออกมาทางหลังบ้านแต่ผู้คนก็ยังเดินสวนกันพลุกพล่านแทบไม่มีที่ยืนส่วนตัวเขาจึงรีบเดินกลับเข้าไปในงานเพื่อจะไปบอกบิดาของเขาว่าเขาขอตัวกลับก่อนเขามาร่วมงานเกือบชั่วโมงแล้ว ก็ถือว่าให้เกียรติเจ้าบ่าวเจ้าสาวมากพอแล้วสองขายาวก้าวฉับฉับฟาฝาฟูงชนผ่านทางแคบๆอย่างไม่ค่อยระมัดระวังนะส่วนใหญ่ก็มีแต่คนอื่นที่หลีกทางให้เขาแต่อุ๊ยสาวสวยคนหนึ่งก็เดินมาชนเขาเข้าเต็มๆตรงทางเลี้ยวพอดีหล่อนกำลังโทรศัพท์ขณะเดินนี่เองถึงได้ไม่ทันมองเห็นเขาเออต้องขอโทษด้วยนะคะฉันซุ่มซ่ามไปหน่อย คุณน,นี่เองมางานนี้ด้วยหรอคะเซฟฟานยังคงตะเึงมองหญิงสาวตรงหน้าแทบจะไม่กระพริบตาเพราะอื้องที่เจอหล่อนและก็เอื้องที่คืนนี้หล่อนดูสวยมากเป็นพิเศษผมถูกบังคับให้มาและผมกำลังจะกลับแล้วแถวนี้มีวินมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าอา้าวแล้วตอนมาใครมาส่งคุณคะเพื่อนผมมารับนะ่ะแต่มันยังไม่กลับแต่ผมอยากกลับแล้ว ชายหนุ่มโกโหกคำโตแถมปั้นเรื่องเป็นตุเป็นตาอีกต่างหากบ้านนอกแบบนี้ไม่มีวินมอเตอร์ไซค์หรอกค่ะว่าแล้วผมควรจะทำยังไงดีจอมแต่งเรื่องทำหน้าสงสารจนรัญญานึกใจอ่อนแค่ขับรถไปส่งเขาที่บ้านไม่ไกลมากก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวฉันขับรถไปส่งคุณก็ได้ค่ะขอบคุณมากครับคนเจ้าเล่ยิ้มตาพราวเดินตามหญิงสาวไป จนไปถึงรถฮอนด้าซีวิกสีขาวที่จอดอยู่ทำไมรีบกลับนักล่ะคะผมเบื่อกับการเป็นแค่แขกรับเชิญนะ่ะรัญญาค้อนควักเข้าให้กับคำตอบที่เล่นทีจริงของชายหนุ่มแต่เธอเองก็เบื่อเหมือนกันแหละถ้าไม่ติดว่าต้องรอพ่อกับแม่กลับบ้านเธอก็คงอยากจะกลับบ้านตอนนี้เหมือนกันเมื่อขึ้นมาบนรถอยู่ด้วยกันสองต่อสองน้าของฉันไปเปลี่ยนฝักบัวให้โอเคไหมคะ โอเคครับขอบคุณมากไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกก็มาบอกฉันหรือพ่อกับแม่ของฉันก็ได้ค่ะขอบคุณครับแล้วผมจะบอกคุณแล้วจูๆ่ๆฝนก็ตกลงมาฝนตกทุกวันเลยนะคะช่วงนี้ผมชอบสายฝนแล้วฝนก็เป็นใจเซฟฟานจริงๆมันตกหนาเม็ดขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับเสียงฟ้าร้องแล้วก็ฟ้าแลบเป็นระยะระยะเมื่อใกล้ถึงทางเข้าบ้านรัญญาพยายามขับรถให้มั่นคงจนเลี้ยวเข้าไปในบ้านเช่าได้สําเร็จเธอถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกแต่นาทีต่อมาเมื่อหันมามองคนข้างๆความหวาดหวั่นก็เข้ามาแทนที่ได้โปรดอย่าให้อาการดอนดักของเธอกำเริบขึ้นตอนนี้เลยหิงสาวบอกตนเองขณะที่ใจเต้นแรงมากขึ้น เมื่อเซฟฟานเล่นสบตาเธอด้วยแววตาที่แพลวพราวอีกครั้งเธอเกลียดแววตาของเขาแบบนี้นะแถมเขายังยกยิ้มมุมปากให้เธออีกมันทําให้หัวใจของเธอกระตกแล้วก็ร้อนวูบวาบขึ้นมาบนใบหน้าอย่างรวดเร็วถึงบ้านแล้วรีบลงก่อนเถอะค่ะคุณก็ลงมาด้วยกันสิฝนตกหนักแบบนี้คุณขับรถออกไปไม่ได้หรอกมันอันตรายไม่ค่ะตกแค่นี้สบายมาก แล้วเสียงฟ้าผ่าก็ดังขึ้นทําให้รัญญาตกใจแทบจะร้องกรีดออกมาหญิงสาวก้มหน้ากับพวงมา,าลัยรถพ่อเห็นแสงฟ้าแลบเข้ามาก็มีกล้าที่จะเงยหน้าจากพวงมา,าลัยรถด้วยซ้ําไปผมบอกแล้วคุณขับรถออกไปตอนนี้ไม่ได้หรอกลงมาเถอะเขาเปิดประตูรถให้กับเธอพลางยื่นมือออกไปให้ส่งมาสิครับฝนซาแล้วก็ค่อยไปเชื่อผม รัญญาเงยหน้าขึ้นมาจากพวงมาลายัยพราะมองลอดหน้าต่างแล้วก็ผ่านหน้าชายหนุ่มไปก็เห็นฝนตกแบบไม่ลืมหูลืมตาจึงต้องมองหน้าเขาสบตาเขาแล้วก็มองไปที่มือใหญ่ที่แบมือส่งมาให้เธอก่อนจะส่งมือข้างหนึ่งไปให้เขาขอบคุณค่ะแล้วเสียงฟ้าก็ขนองขึ้นมาอีกหน้ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆทำให้หญิงสาวตกอกตกใจจนขวัญผวาแล้วก็ไปกอดร่างสูงเอาไว้แน่น เซฟฟานกอดตอบปลอบใจเธอจนหญิงสาวเริ่มหายตกใจจึงอบประคองร่างเล็กเข้าไปในบ้านทั้งสองคนถูกไอฝนสาดกระทบจนเสื้อผ้าเปียกชุ่มไปหมดขอบคุณค่ะแล้วเธอก็รีบขืนตัวออกห่างจากชายหนุ่มเพราะเริ่มไม่ไว้ใจตนเองแล้วถ้าว่าชายหนุ่มกลับเดินเข้ามาใกล้อีกยกมือกล้านกประคองไปหน้าสวยหวานของเธอขึ้นมาสบตาเขานิ่งแววตาร้ายร้อนที่มองจ้องมา ทำให้รัญญาสั่นเล็กๆอาการของเธอกําเริบแล้วแน่ๆเพราะทั้งที่อากาศเย็นฉ่าขนาดนี้เธอก็ยังรู้สึกร้อนวกบวาไปทั่วร่างมิสเตอร์เซฟฟานค่ะฉันว่าเราไม่ควรอยู่ใกล้กันคะ่ะฉันกําลังกําลังไม่สบายคุณเป็นอะไรครับเป็นไข้หรือเปล่างั้นรีบเพอไปในบ้านดีกว่านะอยู่ข้างนอกอากาศเย็นฝนสาดด้วย เมื่อถอดรองเท้าเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็พาเธอไปถึงชั้นบนเพราะด้านล่างค่อนข้างที่จะรกแล้วก็เดินไปหยิบผ้าขนหนูสีขาวผืนใหญ่มาส่งให้กับเธอขอบคุณค่ะเอาเครื่องดื่มอะไรไหมครับในตู้เย็นของผมมีทุกอย่างขอ,อน้ำส้มก็แล้วกันค่ะยกเว้นน้ำส้มไหนคุณบอกว่าผมลืมบอกต่อว่ามีเครื่องดื่มทุกอย่างที่ผมชอบ งั้นขอน้ำเปล่าเย็นๆก็แล้วกันค่ะได้สิเดี๋ยวผมเอามาให้นะเซฟฟานเดินมาที่หน้าตู้เย็นขนาดเล็กสำหรับใส่เครื่องดื่มโดยเฉพาะแล้วก็นึกสงสัยหล่อนบอกว่าหล่อนไม่สบายหล่อนเป็นอะไรอาการตื่นตื่นเหมือนสาวน้อยกำลังประมายามเจอชายหนุ่มที่หล่อนชอบมักจะเป็นแบบนี้แต่หล่อนไม่ใช่สาวน้อยแล้วก็หล่อนมีอาการร้อนรนหน้าแดงทุกครั้งที่สบตาก,กับเขา แล้วก็ยังพยายามที่จะถอยออกห่างเหมือนกลัวอะไรบางอย่างหล่อนเป็นอะไรเขาจะลองเข้าประชิดตัวหล่อนอีกครั้งเพื่อหาคำตอบริมฝีปากอยากลึกได้รูปยกยิ้มมุมปากพร้อมประกายตาหมายมากดอริกไวเมื่อหันไปมองทางคนที่กำลังนั่งเช็ดผมอยู่นี่ครับน้ำเย็นๆเจ้าบานสุดหล่อยื่นแก้วน้ำสะอาดให้กับหญิงสาว พร้อมกับส่งยิ้มหวานไปให้เธอรัญญารับมาดื่มทีเดียวเกือบหมดแก้วแล้วก็วางลงขอบคุณมากค่ะเย็นชื่นใจมากๆเลยเมื่อคืนพอไม่มีเตียงผมนอนหลับสบายมากทำไมคะคุณไม่ชอบเตียงหรอถ้าเตียงใหญ่มากๆผมก็ชอบนะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ เวลากว่าสิบนาทีที่ได้นั่งคุยกับเซฟฟานทำให้รัญยาได้รู้จักมุมที่น่ารักนรักของชายหนุ่มอย่างเช่นเขาทำกับข้าวเป็นเขาทำงานบ้านเองและเขาชอบวาดรูปยามว่าง,างและเธอก็เพิ่งรู้ว่าเขามีอาชีพหลากหลายมากแล้วก็ยังเป็นเจ้าของเว็บไซต์อีกหลายเว็บที่สร้างรายได้ให้เขาไม่มีที่สิ้นสุดเธอรู้สึกทึ่งในตัวผู้ชายคนนี้มากจริงๆแต่ก็ยังมีอีกเรื่อง ที่เซฟฟานไม่ได้บอกแก่เธอมันช่างตรงกันข้ามกับเธอเสียละเกินที่ยังหาอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองไม่ได้เลยได้แต่คิดว่าอยากจะเป็นสาวชาวสวนชาวไร่เท่านั้นเงินเก็บในบัญชีของเธอก็คงพอจะทำทุนอยู่บ้างตามที่ตนเองวาดฝันเอาไว้ และอาจจะแต่งงานกับใครสักคนเพื่อสร้างครอบครัวเพราะเห็นเพื่อนรักอย่างพาแพงมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกสาวที่น่ารักเธอก็อยากจะมีแบบนั้นบ้างทั้งที่คิดมาตลอดว่ารักแท้คงไม่มีอยู่จริงเลิกคาดหวังได้แล้วสำหรับเธอแต่พอมาวันนี้ใจเธอก็เปลี่ยนยังปรารถนาที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์เป็นของตนเองกับเขาเหมือนกันผู้ชายตรงหน้า รงใจเธอที่สุดแต่เขาก็อาจจะมีคนรักแล้วแล้วจู่ๆไฟก็ดับไฟดับหญิงสาวอุทานออกมาด้วยความตกใจฝนตกมักจะคู่กับไฟดับบ่อยๆสำหรับชาวชนบทแต่มันไม่น่ามาดับเอาตอนนี้เลยเอาไงดีเนี่ยนั่งอยู่ที่นี่ก่อนนะครับอดี๋ยวเพิ่งลุกไปไหนเดี๋ยวไฟก็คงจะมาอาจจะแค่ไฟตกเท่านั้น ชายหนุ่มพูดปลอบใจเธอทว่าเขากับซ่อนรอยยิ้มเจ้าเล่ห์เอาไว้ภายใต้ความมืดที่หญิงสาวไม่อาจจะมองเห็นฉันว่าฉันกลับเลยดีกว่าค่ะฉันต้องไปรับพ่อกับแม่ที่งานจบข้ามหญิงสาวก็ลุกขึ้นตั้งใจจะใช้มือคลำทางไปจนถึงประโูก็คงจะเดินลงบันไดไปหารถได้ไม่ยากแต่หญิงสาวตกใจร้องวิทย์วาออกมาผมบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งลุกไปไหนไงครับ เห็นไหมเกือบล้มเน่ร่างสูงใหญ่ช่วยประคองร่างของเธอเอาไว้เขาเองก็มองอะไรไม่เห็นเพราะเป็นคืนฟ้าปิดและที่บ้านก็ไม่มีเทียนไขเพราะเขาเองก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องไฟดับเลยตั้งแต่เข้ามาพักอยู่ที่บ้านหลังนี้ฉันคิดว่าจะคลำทางไปที่รถค่ะอย่าเพิ่งเลยเกิดไปคลาถูกสัตว์ร้ายมีพิษเข้าคุณจะทำยังไงรอไฟมาก่อนดีกว่านะ ถ้าอย่างนั้นคุณก็ปล่อยฉันก่อนสิคะผมกลัวความมืดอ,อยู่ให้ผมกอดทีนะเดี๋ยวไฟมาแล้วผมจะปล่อยไม่ได้ค่ะห้ามกอดปล่อยเถอะคะ่ะคุณเป็นผู้ชายนะคะจะกลัวความมืดทำไมความจริงเธอก็กลัวความมืดเช่นกันแต่เธอก็กลัวอย่างอื่นมากกว่าร่างเด็กเริ่มจะไม่ไหวแล้วเมื่ออ้อมแขนของเขาอกแน่นขึ้นแล้วก็นานจนเธอเริ่มจะหายใจไม่ทั่วท้อง มิสเตอร์เซฟานค่ะได้โปรดปล่อยฉันได้ไหมคะปล่อยให้ฉันนั่งลงตรงโซฟาก็ได้คะ่ะก็ได้ครับงั้นผมประคองไปนะจะได้ไม่ล้มอีกอุ๊ยแต่สุดท้ายก็ล้มรัญญาตกอยู่ใต้ร่างใหญ่ที่ล้มลงมาด้วยกันหัวใจของหญิงสาวตเต้นแรงมากขึ้นเธอพยายามที่จะยันตัวออกห่างแต่ก็ดูเหมือนว่าชายหนุ่มจะไม่พยายามออกไปจากตัวเธอเลยคุณช ได้ยินเสียงอะไรไหมครับนั่นทำให้หญิงสาวต้องนิ่งแล้วก็เงี่ยหูฟังตามเธอหลองกลผู้ชายเจ้าเล่เข้าเสียแล้วไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยนี่คะแต่ผมได้ยินนะเสียงอะไรคะก็เสียงหัวใจของคนเต้นไงคนเจ้าเล่ออกไปจากตัวฉันเลยนะคะฉันอึดอาจจะแย่แล้วกำลังไม่สบายใช่ไหมและผมก็ลืมบอกคนณไปอย่างหนึ่งนะเแบบี ว่าผมเป็นหมอผมน่าจะรักษาอาการไม่สบายของคุณได้นะเสื้อผ้าที่เสียสีทำให้เธอร้อนจนอยากจะถอดออกให้หมดเพื่อบรรเทาอาการที่ไม่สบายขั้นเนื้อขั้นตัวของตนเองงั้นตอบคำถามฉันมาสักหนึ่งข้อนะคะอะไรครับคุณต้องตอบตามความจริงด้วยนะคะได้สิครับถามมาได้เลยคุณยังโสดอยู่ใช่ไหมคะ ถ้าหากไฟฟ้าไม่ดับไม่มืดแบบนี้รัญญาก็คงจะได้เห็นรอยยิ้มแกมโกงของคนเจ้าเล่แล้วผมยังโสดแล้วก็อยากจะสละโสดเดี๋ยวนี้เลยคุณเชื่อไหมเซฟฟานฉันฉันร้อนเหลือเกินคุณรู้ใช่ไหมคำว่า,าร้อนหมายถึงอะไรฉันเธอไม่จำเป็นที่จะต้องตอบเพราะเซฟฟานไม่ต้องการคำฉเฉลย เขารีบฉวยโอกาสเอากับเธอทันทีโดยจุ่มพิษที่หญิงสาวตั้งตัวแทบไม่ทันและเธอก็ไม่สามารถที่จะต้านทานได้และเขาก็ไม่สนแล้วว่าไฟฟ้าจะดับหรือว่าจะมารัญญาแทบสำลักลมหายใจต่อมาใจเธอก็วิวว่ววเมื่อเขาปล้นลมหายใจเธอไปอย่างยาวนานรัญญาตื่นเต้นหนักมากเพราะเธอตกอยู่ในความมืดมิดและเขาก็ไม่ออมแรงเลยสักนิด เขาพันธนาการเธอในความมืดอย่างร้ายกาจจนเธอแทบจะไม่เหลือเรี่ยวแรงแล้วก็ต้องขอให้เขาหยุดเมื่อพายุสว่าดลูกที่สองผ่านพ้นไปแล้วไฟก็มาเซฟฟานมองไปยังเมียป้ายแดงของเขาอย่างชอบใจยิ่งนักไม่รู้ว่าหล่อนอายเขาไปทำไมหันไปทางอื่นสิคะฉันจะสวมเสื้อผ้าเตรียมจะกลับไปรับพ่อกับแม่แล้ว คุณเป็นของผมแล้วจะอายทำไมล่ะก็เมื่อกี้ไฟมันดับนี่คะหันไปเลยนะแต่เมื่อเขาไม่ยอมหันหน้าไปทางอื่นเธอจึงรีบหอบเสื้อผ้าเข้าไปหลบอยู่ในมุมมืดแล้วก็จัดการสวมเสื้อผ้าต่ออย่างเร็วจีเพื่อที่จะเรียบหนีไปให้พ้นหน้าเขาเร็วๆเพราะตอนนี้ไฟมาแล้วเธอรู้สึกอายมากจริงๆฉันไปล่ะเดี๋ยวสิคนฝนยังตกอยู่เลยนะ แต่หญิงสาวไม่ฟังอะไรแล้วเธอเรีบลงบันไดไปแล้วก็สตาร์รถขับออกไปจากบ้านในทันทีทิ้งให้คนข้างหลังที่กำลังนั่งยิ้มในตาพราวมองตามหลังรถที่ขับออกไปนอกรั้วอย่างอารมณ์ดีแล้วก็หมายมาาในใจลึกๆอีกตามเคยเขาติดใจเธอแล้วและเขาจะต้องสารต่อเช้านี้แขกที่ไม่ได้รับเชิญคนแรกของนายซาลันกับนางฟองจันท์ ก็คือหนุ่มฝรั่งหน้าตาหล่อเหลามากคนหนึ่งเขาเดินทางมาด้วยรถจักรยานเสือหมอบเพราะเจ้าตัวเพิ่งจะไปปั่นจักรยานออกกำลังกายมาหมาดๆสองสามีภรรยาได้แค่เพียงทักทายเป็นภาษาไทยแล้วก็ยิ้มตอบรับแต่ไม่สามารถที่จะสนทนาด้วยได้เพราะดังคู่สปิกอังลิสไม่เป็นแต่ก็ยังอุตส่าห์ถามชายหนุ่มเป็นภาษาไทยเพราะยังคิดว่าเขาอาจจะพอฟังรู้เรื่องมหายาหรือเปล่าจะ๊ะ เนื่องจากเขาเป็นคนที่มาเช่าบ้านของลูกสาวตนเองอยู่แต่ดูท่าทางเขาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเขาน่าจะมาหาใครมากกว่าเพราะสายตาของแขกหนุ่มรุ่นลูกมองเข้าไปข้างในบ้านเหมือนกำลังมองหาใครอยู่เซฟฟานเมื่อได้ยินคำว่ายาชายหนุ่มจึงพยักหน้ารับงั้นเดี๋ยวป้าไปบอกไอายาให้นะคิดว่าคงกำลังจะอาบน้ำอยู่นะ่ะเซฟฟานแค่ยิ้มให้ มองตามร่างของนางฟองจันไปแล้วก็หันมายิ้มให้กับประมุขของบ้านที่ยืนยิ้มให้เขาอยู่เช่นกันสักพักกรัญญาก็ออกมาพอมองเห็นว่าเป็นใครหญิงสาวก็แทบอยากจะเดินกลับแต่ในฐานะที่เข้ามาเช่าบ้านพี่สาวของเธออยู่บางทีชายหนุ่มอาจจะกำลังเจอปัญหาดังนั้นเธอจึงจำเป็นที่จะต้องเดินออกไปทักทายเขาตามมารยาทมิสเตอร์เซฟ,ฟานมาหาฉันถึงบ้านมีอะไรหรือเปล่าคะ เธอถามเป็นงานเป็นการพยายามที่จะไม่ศบตาเขาผมอยากให้คุณมาเป็นไกด์นำเที่ยวให้กับผมนะทำไมต้องเป็นฉันด้วยล่ะคะก็เรารู้จักกันแล้วเหตุผลเบาไปนะคะผมชอบคุณรัญญาอึ้งไปสองสามวินาทีเมื่อได้ฟังถึงเหตุผลล่าสุดก่อนจะสวนกลับไปตรงๆเช่นกันแต่ฉันไม่อยากเป็นไกด์แล้วถ้าให้เป็นเมียจะตกลงไหม รัญยาอึ้งเป็นคำรบสองหัวใจของเธอเริ่มเต้นแรงแต่เธอไม่คิดจะเชื่อถ้อยคำเหมืนหวานจากผู้ชายแปลกหน้าที่เพิ่งรู้จักกันแค่ไม่กี่วันดอกแม้จะหลวงตัวให้เขาไปแล้วก็ตามแต่มันจะไม่มีหนที่สองเป็นแน่ไม่ค่ะฉันไม่อยากเป็นเมียใครทำไมหรือว่าคุณไม่สอดถึงไม่ยอมเป็นเมียของผมแล้วเมียแบบไหนคะที่คุณต้องการ ชั่วคราวหรือว่าถาวรถาวรฉันไม่เชื่อหรอกค่ะว่าคุณจะเป็นสามีถาวรของฉันได้ทำไมจะไม่ได้ละ่ะอย่างมากก็ไม่เกินสามเดือนขี้คร้านจะหนีกลับต่างประเทศผมพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองนะให้ผมจดทะเบียนสมรสกับคุณก็ยังได้เพื่อที่จะได้เดินทางเข้าออกประเทศไทยอย่างสะดวกน่หระคะเปล่า เพราะผมอยากจะได้คุณมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผมจริงๆนะรัญ,ญา่าเราเข้ากันได้ดีมากคุณก็รู้สึกได้ไม่ใช่หรอความสัมพันธ์เมื่อคืนที่ผ่านมามีความหมายกับผมมากนะก็แค่บรรยากาศมันพาไปเดี๋ยวคุณก็คงจะลืมมันเองไม่มีทางแต่ตรงกันข้ามผมจดจำบทรักของเราได้ทุกฉากทุกตอนเลยนะถ้าจำแค่บทนั้น ก็เลิกยุ่มกับฉันเถอคะค่ะฉันไม่ใช่สาวน้อยรายเดียงสาที่จะเอาความใครแค่ชั่วข้ามคืนมาเป็นบ่วงผูกรัดตัวเองเหรอกคะ่ะทุระของคุณมีแค่นี้ใช่ไหมคะฉันขอตัวจบคำอธิบายหญิงสาวก็หันหลังแล้วก็เดินปรับเข้าไปในบ้านนี่คุณคิดจะฟันผมฟรีๆแล้วก็ทิ้งงั้นเหรอผมไม่ยอมนะเขาตะโกนไล่หลังเธอแต่หญิงสาวก็ดูเหมือนจะไม่สนใจ เขาจึงวิ่งไล่ตามไปแล้วก็คว้าแขนเล็กของเธอเอาไว้นี่คุนอย่ามาทำรุ่งร่ามในบ้านฉันนะเกรงใจพ่อกับแม่ของฉันบ้างหญิงสาวเหวลส่มองชายหนุ่มด้วยแววตาตำหนิแต่อีกฝ่ายยังยิ้มสู้ไม่ยอมเลิกราแล้วก็ถอยไปง่ายๆแล้วก็ไม่ยอมปล่อยมือเธอด้วยผมชอบคุณจริงๆนะเราลองมาคบกันดูก่อนไหมอย่าเพิ่งปฏิเสธผมเลยนะรัญญา คราวนี้สีหน้าและก็แววตาของเซฟฟานดูจริงจังมากขึ้นจนรัญญาชักจะหวั่นใจแต่ไม่หรอกเธอจะไม่ยอมใจอ่อนง่ายๆเธอเจอคำพูดพวกนี้มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วคำพูดหวานๆเมื่อแรกเริ่มคบกันแต่พอนานวันความหวานก็จืดจางลงเหลือเพียงกากขมๆตกตะกอนอยู่ในหัวใจปล่อยมือฉันค่ะฉันไม่ตกลงแล้วถ้าคุณท้องลูกของเราละ่ะ ก็ดีสิคะฉันอยากมีลูกอยู่แล้วแต่ฉันเลี้ยงลูกเองได้คะ่ะคุณช่างเป็นแม่ที่ใจร้ายมากจะให้ลูกตัวเองกรมพาพ่อตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าแก้เกิดมาหรือยังเลยเหรอคือฉันฉันไม่ได้คิดอยากจะใจร้ายกับลูกนะคะฉันเพียงแต่คิดว่าคิดว่าอะไรดีวะทำไมเธอถึงพูดไม่ออกเอาอย่างนี้นะ คุณมาเป็นกายให้ผมเดือนครึ่งนับจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปแล้วถ้าคุณไม่ท้องผมจะทำตามความต้องการของคุณแต่ถ้าคุณท้องคุณต้องจดทะเบียนสมรสกับผมเป็นเมียของผมตราบเท่าที่คุณต้องการเราจะเลี้ยงลูกด้วยกันโอเคนะไม่ค่ะถึงฉันจะท้องแต่ก็ใช่ว่าลูกในท้องจะมีคุณเป็นพ่อนี่คะ่ะฉันอาจจะท้องกับคนอื่นก็ได้งั้นดีเลย ถ้าคุณท้องคุณต้องอยู่กับผมจนกว่าลูกจะโอแล้วก็ค่อยมาตรวจ DNA ของลูกกันว่าใช่ลูกของผมหรือเปล่าถ้าใช่คุณจะต้องแต่งงานกับผมแล้วก็เลี้ยงลูกของเราไปด้วยกันตกลงคุณจะให้ฉันไปเป็นไกด์ของคุณให้ได้ใช่ไหมคะใช่ครับทูนหัวก็ได้แต่ฉันมีเงื่อนไขนะคะบอกมาได้เลยที่รัก ผมยอมคุณทำตามที่คุณขอทุกอย่างฉันกำลังจะปลูกพืชผักสวนครัวค่ะปลูกผักผล,ลไม้ที่ฉันตั้งใจไว้เสร็จแล้วฉันถึงจะว่างไปเป็นไกลให้คุณได้คุณมาช่วยฉันทำสวนก่อนจะได้หรือเปล่าละ่ะม่นานหรอกแต่ฉันไม่มีค่าแรงให้คุณหรอกนะมีแต่ข้าวให้สามมื้อต่อวันแล้วก็ฟรีค่าเช่าบ้านฉันจะบอกพ่อกับแม่ให้คุณอยู่ฟรีหนึ่งเดือนคุณโอเคไหมล่ะคะ โอ้ไม่ก็ที่ผ่านมาผมทำงานอยู่แต่หน้าคอมแล้วจะให้ผมไปทำสวนไม่ไหวมั้งที่รักขอทำอย่างอื่นไม่ได้หรอเซฟฟันทำหน้าคิดหนะักแล้วก็ขอต่อรองแต่รัญญามีสีหน้าชอบใจคิดว่าเซฟฟันก็คงจะได้เลิกยุ่งกับเธอก็ตอนนี้แหละผู้ชายอย่างเขาคงไม่น่าจะใช่ชาวไร่ชาวสวนมาก่อนคงทำตามเงื่อนไขของเธอไม่ได้หรอกถ้าคุณทำไม่ได้ ก็เซกุดไปกันตรงนี้เลยนะคะหญิงสาวยิ้มทะเลนให้อย่างคนมีชัยแล้วก็ตั้งท่าจะเดินหนีอีกครั้งแต่ก็ถูกคนตัวโตวเอื้อมมือไปคว้าข้อมือของเธอเอาไว้อีกรัญญาก้มองมือที่ถูกเขากุมก่อนที่จะแหงนหน้าถามเชิงแปลกใจเย่าบอกนะคะว่าคุณยอมตกลงผมตกลงแต่ว่าแต่ว่าอะไรคะผมขอให้คุณเป็นแม่ครัว ทำกับข้าวให้ผมกินเองจะได้หรือเปล่ารัญญาทำท่าคิดนิดนึงก่อนที่จะพยักหน้าตอบตกลงได้ค่ะแต่คุณอย่านึกเสียใจทีหลังนะคะที่จะให้ฉันทำอาหารให้คุณกินเพราะฉันไม่ได้ทำกับข้าวให้ใครกินมานานแล้วค่ะไม่เสียใจแน่นอนแค่คุณไม่ใส่ยาพิษลงไปก็พอรัญญาหัวเราะก็ไม่แน่นะคะผมเชื่อ คุณไม่เจรายกับสามีของตนเองหรอกเดี๋ยวก็รู้หญิงสาวคิดในใจเริ่มวันนี้เลยดีไหมคะได้เลยเมียจา๋างั้นผมไปเปลี่ยนชุดก่อนนะเดี๋ยวมาจะมากินข้า,าวเช้าด้วยฝีมือของคุณผมหล่อพอไหมหล่อเกินไปตั้งหากค่ะเซฟฟานยิ้มกับคำชมแกมประชดของหญิงสาวผมหิวแล้ว ตามมาค่ะพ่อกับแม่ของฉันรออยู่คุณเซฟฟานมานั่งตรงนี้เลยจ่ะวันนี้ยายาทำกับข้าวเองเลยนะคะนางฟองจันรีบเอ่ยชวนแขกหนม่มนี่แม่เขาจะฟังแม่รู้เรื่องเหรอคุณสามีรีบสะกิดบอกภรรยาเออจริงด้วยสิแม่ก็ลืมไปรัญยายิ้มขันถ้าทางแม่ของเธอจะชอบอิตาฝรั่งนี่จริงๆ แต่พ่อของเธอสิยังมองเซฟฟานแบบตาขวางนิดๆไม่เอ่ยชวนชายหนุ่มสักคำแม่เชิญคุณไปนั่งข้างท่านค่ะแล้วคุณก็ควรจะเริ่มต้นพูดภาษาไทยด้วยคำว่าขอบคุณครับล่ามสาวหันมาแปลภาษาให้กับคนงานใหม่ของเธอให้เขาเข้าใจขอบคุณครับเซฟฟานพยายามที่จะออกเสียงภาษาไทยให้ชัดเจนมากที่สุดซึ่งก็เรียกรอยยิ้มของนางฟองจันได้เป็นอย่างดี แต่คนเป็นพ่อที่ยังห่วงลูกสาวก็แค่ทำหน้าเฉยๆหอมมากเป็นภาษาไทยอีกคำที่เซฟฟานพูดได้อร่อยด้วยค่ะร้านยาหันมาเสริมต่อไข่เจียวจานนี้น่ากินมากผมลงมือเลยนะหญิงสาวพยักหน้าแล้วทุกคนก็ลงมือรับประทานอาหารเช้าร่วมกันแม้ว่าสองสามีภรรยาจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ แต่ก็มีลูกสาวคอยเป็นล่ามให้ทั้งสองฝ่ายจึงคุยกันดูเรื่องเมื่ออาหารเช้าวันนี้แม้จะมีกับข้าวเพลินๆไม่กี่อย่างแต่ก็เต็มไปได้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะและสำหรับเซฟฟานกับข้าวมื้อนี้เป็นมื้อที่อร่อยมากที่สุดสำหรับเขาตั้งแต่ที่เขามาเยือนเมืองไทยวันแรกหลังจากที่ล้างมือเสร็จแล้วเซฟฟานก็รีบเดินมาหารัญญาส่วนสองสามีภรรยาก็ล่วงหน้าไปทำสวนกันก่อนแล้ว ส่วนของคุณอยู่ไกลไหมไม่ไกลหรอกค่ะตามฉันมาเจ้าของร่างสูงเกือบสองเมตรเดินตามคนตัวเล็กไปสายตาก็แอบสำรวจมองเจ้าของร่างกระทัดรัดไปด้วยด้วยการคาดคะเนว่าอกเอสวสโพกของเธอน่าจะประมาณเท่าไหร่ส4 2 4 3สี่ยี่สิบสี่สามสิบห้าน่าจะสูงประมาณร้อยหกสิบแปดกำลังพอดีเลยนี่คุณ คิดเบาๆก็ได้นะคนที่ตกเป็นเป้าสายตาหันมาส่งคอนให้แต่คนคิดเสียงดังก็ไม่สะทกสะท้านเลยสักนิดความจริงผมเดาไซส์ของคุณออกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วละ่ะนี่คุณหยุดพูดถึงเรื่องเมื่อคืนได้แล้วนะแล้วก็รีบเดินตามฉันมาเลยรันญ,ญาพาคนงานป้ายแดงของเธอไปยังเถียงหน้าน้อยส่วนคนที่เดินตามหันซ้ายทีขวาทีด้วยความสนใจ นี่เหรอส่วนของคุณใช่และนี่ไม้ของคุณเอาไว้เจาะหลุมข้าวโพดให้ฉันวันนี้เป็นวันแรกที่เราจะเริ่มปลูกข้าวโพดกันเซฟฟานรับป้องไม้ไผ่มาถือเอาไว้แล้วก็มองดูหญิงสาวเืิ่มไปหยิบถังสีเปล่ามาวางลงตรงหน้าแล้วก็ลวงเข้าไปในกระสอบตักเอามาล็ดข้าวโพดแห้งมาใส่ถังพอที่จะยกไหวแล้วก็อดที่จะถานไม่ได้ ทำไมคุณไม่ยกไปทางกระสอบเลยล่ะผมยกไปให้แปลงอยู่ใกล้แค่นี้เองยกออกไปทำไมล่ะคะอา้าวเหรอผมนึกว่าคุณจะเอาไปปลูกตรงโน้นเสียอีกใช่หนุ่มวุ้ยใบสายตาไปทางคนงานสามคนที่ชายหนุ่มไม่รู้ว่าสองในสามคนนั้นมีพ่อกับแม่ของรัญญาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนต่างก็ใส่หมวกอิโมงกันทั้งนั้นเพื่อกันแดดเราปลูกจากตรงนี้ไปก็ได้ค่ะ เดี๋ยวก็ไปจรดกันเองชายหนุ่มพยักหน้าแล้วก็เดินตามชาวสวนคนสวยไปเมื่อไปถึงแปลงรัญยาก็สอนวิธีเจาะหลุมให้กับเซฟฟานส่วนเธอก็เป็นคนที่คอยหยอดเมล็ดข้าวโพดเมื่อทำได้หลายแปลงแล้วรัญยาก็มาเป็นฝ่ายเจาะหลุมบ้างเพราะว่าปวดเอวสองหนุ่มสาวผลัดกันเปลี่ยนกันเจาะหลุมแล้วก็หยอดเมล็ดข้าวโพดไปจนเสร็จทำเอาเซฟฟานที่ไม่เคยทำสวนถึงกับชุ่มไปด้วยเหงื่อ เสื้อผ้าเปียกไปหมดแต่เขาก็ไม่บน่นเพราะคิดว่าขนาดเขาที่เป็นผู้ชายก็ยังเหนื่อยแล้วลันยาจะไม่เหนื่อยเหรอแล้วเขาก็ยอมรับว่าผู้หญิงตัวเล็กๆตรงหน้าอึดใช้ได้ทีเดียวจากนั้นทุกคนก็พากันกินข้าวเที่ยงที่เถียงนาน้อยตายชัยค่ลมโกรกเย็นสบายมากพอไปถึงเซฟฟานก็รีบนอนแผ่หลาด้วยความเหน็ดเหนื่อย แต่พอเห็นคนงานสามคนพากันเปิดหน้าเอาหมวกอิโม่งออกชายหนุ่มจึงเพิ่งรู้ว่าเป็นพ่อกับแม่ของรัญญานั่นเองส่วนอีกคนเป็นผู้ชายเขาไม่รู้จักคนที่เพิ่งเอ็นตัวลงไปก็รีบดิดตัวขึ้นมานั่งในทันทีด้วยความเปรงใจตามสบายเถอดจ้าคงจะเหนื่อยมากสินะเหงื่อไหลเต็มหน้าเลยนางฟองจันทักทายยิ้มยิ้มรัญญาจึงต้องแปลให้กับเซฟฟานฟังอีกที จากนั้นก็ไปเตรียมกับข้าวมาแจกทุกคนซึ่งแม่ของรัญญาก็เตรียมไว้ในตะกร้าแล้วข้าวเที่ยงของแต่ละคนวันนี้ก็คือข้าวเหนียวหมูปิ้งยางห่อใบตองซึ่งแม่ของรัญญาเตเตรียมมาให้สองนมสาวแล้วก็น้องชายคนละสองหอ่อเพราะกลัวว่าทั้งคู่จะไม่อิ่มส่วนของตนเองกับสามีแค่คนละห่อเท่านั้นและก็ยังมีของว่างก็คือดักแด่ทอดแล้วก็แตง,งโม รัญญาเดินมายื่นห่อข้าวเหนียวหมูปิ้งให้กับเซฟฟานสองห่อชายหนุ่มรีบยื่นมือไปรับเอาไว้ด้วยอาการตื่นเต้นอะไรหรอครับกับข้าวค่ะชายหนุ่มรีบแกะห่อใบตองออกด้วยมืออันสั่นเทาเพราะความหิวเนื่องจากเขาใช้พลังงานไปเยอะตอนนี้เขาแทบจะกินวัวทั้งตัวเลยก็ได้แล้วพอเห็นข้าวเหนียวหมูย่างหอมๆเขาก็รีบใช้มือปั้นข้าวเหนียวเข้าปากตามด้วยหมูย่างหอมๆแล้วก็รู้สึกว่า กับข้าวมื้อเที่ยงนี้อร่อยกว่ามื้อเช้าเสียอ,อีกแถมมากินในบรรยากาศชาทุ่งแบบนี้ก็ยิ่งฟินเข้าไปใหญ่อร่อยมากครับฝีมือคุณหรือเปล่าหมูย่างฝีมือฉันเองค่ะแต่ว่าข้าวเหนียวฝีมือของแม่ข้าวเหนียวนุ่มแล้วก็หอมมากหมูย่างก็หอมอร่อยคุณหิวมากกว่าค่ะหญิงสาวหัวเราะไม่หรอกมันอร่อยจริงๆ กับข้าวพื้นบ้านแบบนี้คงอร่อยสู้กับข้าวในพัตคารหร,หรูไม่ได้หรอกค่ะได้สิผมว่ามันขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลนะสำหรับผมกินอะไรก็ได้ที่อิ่มแล้วก็มีประโยชน์แล้วข้าวหอมใบตองเนี่ยผมเพิ่งกินครั้งแรกก็รู้สึกได้ถึงความอร่อยที่หาที่เปรียบไม่ได้เลยเหมือนคนทำใส่ใจในการทำทุกขั้นตอนส่วนข้าวเหนียวนี่ก็นุ่มหอมแล้วก็หวานอร่อยกว่วข้าวสวยบ้านผมเสียอีก ถ้าอร่อยมากก็กินให้หมดสามห่อนี้เลยนะคะแล้วคุณกินห่อเดียวจะอิ่มเหรออิ่มแปร่เลยล่ะคะ่ะห่อใหญ่ขนาดนี้รัญยามองคนข้างๆนั่งกินข้าวอย่างเพลิดเพลินท่าทางของเขาดูจะมีความสุขในการกินมากและกำลังคิดว่าเย็นนี้เธอจะทำเมนูอะไรให้ทุกคนกินดีความจริงเธอก็พอทำกับข้าวเป็นบ้างและก็พอทำได้หลายอย่าง แต่เมื่อมาอยู่บ้านเธอก็อยากจะทำเมนูที่พ่อกับแม่แล้วก็ตนเองชอบเป็นหลักแล้วก็เป็นเมนูง่ายๆไม่ยุ่งยากจนเกินไปส่วนเซฟฟานจะกินได้หรือไม่ได้เธอไม่ได้ใส่ใจนักพอกินข้าวหมดสามห่อแล้วนางฟองจันก็ยกจานแตงโมกับจานดักแดทอดมาให้สองหนุ่มสาวขอบคุณค่ะแม่เซฟฟานใช้มือหยิบแตงโมเข้าปากแล้วก็ทำหน้าฟินแบบว่าอร่อยมากจากนั้นก็มองคนข้างๆ ยิบกินดักแด้ทอดด้วยแววตาทึ่งๆนึกอยากจะลองบ้างเพราะดูท่าทางของหญิงสาวกินได้แบบอาเด็ดอร่อยมากอืมมันอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยค่ะฉันชอบมากฉันกินมาตั้งแต่เด็กตากับยายของฉันปลูกหม่อนเลี้ยงไหมค่ะฉันก็เลยได้อันนี้สงทุกครั้งที่ยายสาวไหมเสร็จผมไม่ค่อยเข้าใจนะดูคุณมีความสุขมากนะเมื่อพูดถึงความหลัง สุขและก็สนุกมากเลยค่ะเพราะฉันเป็นหลานคนแรกแล้วก็เป็นลูกเพียงคนเดียวของพ่อกับแม่ฉันถึงถูกใส่ใจเป็นพิเศษไม่ว่าฉันจะอยากกินอะไรทุกคนก็จะหามาให้อยากได้อะไรพ่อกับแม่ก็หามาให้ตอนนี้ก็เลยถึงเวลาที่ฉันจะต้องตอบแทนท่านตอบแทนตากับยายบ้างแล้วค่ะคุณก็เลยมาทำสวนใช่ไหมการทำสวนเป็นความฝันของฉันค่ะแต่การกลับมาอยู่ที่บ้าน ได้มาอยู่ดูแลพวกท่านต่างหากหล่ะคะคือการตอบแทนอ้องั้นถ้าเราแต่งงานกันคุณก็คงจะไปอยู่กับผมที่เมืองนอกไม่ได้สินะใครบอกว่าฉันจะแต่งงานกับคุณก็ผมกําลังบอกคุณอยู่นี่ไงคุณสามารถแต่งงานกับใครก็ได้โดยที่ไม่ต้องรักล่ะคะแค่ชอบก็พอแล้วสำหรับการแต่งงาน เพราะผมเชื่อว่าอยู่ๆกันไปเดี๋ยวเราก็รักกันเองนั่นแหละเมื่อคืนฉันคิดทั้งคืนเลยนะคะคิดว่าอะไรครับอย่าบอกนะว่าคิดถึงผมทั้งคืนน่ะหญิงสาวพยักหน้าใช่ค่ะฉันคิดถึงคุณทั้งคืนโอ้ผมก็คิดถึงคุณทั้งคืนเช่นกันฉันอยากได้คุณเป็นพ่อพัน์ค่ะฉันอยากมีลูกแค่อยากมีลูกนะคะไม่ได้อยากมีสามี อ้าวทำไมล่ะสีหน้าของชายหนุ่มออกจะผิดหวังนิดหน่อยฉันไม่อยากคาดหวังอะไรจากผู้ชายที่ไม่ใช่พ่อของฉันอีกค่ะฉันผิดหวังเสียใจมามากแล้วตอนนี้ฉันก็แค่อยากจะมีลูกแล้วก็อยากจะเลี้ยงเขาเป็นอย่างดีจะเป็นทั้งพ่อแล้วก็แม่ให้กับเขาแล้วคุณไม่คิดหรอว่าลูกก็ต้องการพ่อคิดค่ะแต่คุณจะมีอิสระที่จะมีใครก็ได้ แต่ถ้ามีแล้วก็คือไม่ต้องกลับมาหาฉันอีกหรือคุณจะทำหน้าที่พ่อต่อไปฉันก็ไม่ว่าฉันไม่กีดกันอยู่แล้วแค่ไม่ทำให้ลูกมีปัญหาก็พอตกลงผมจะเป็นพ่อพันให้คุณเองเรามาเริ่มคืนนี้กันเลยนะผมอยากปั๊มลูกแล้วยังค่ะคุณต้องมาสู่ขอแล้วก็แต่งงานกับฉันตามธรรมเนียมประเพณีก่อนฉันอยากทำเพื่อให้พ่อกับแม่สบายใจค่ะ แล้วพอเราอยู่ด้วยกันจนชั้นท้องปุ๊บคุณก็จะได้รับอิสระทันทีแล้วถ้าคุณไม่ท้องสักทีละ่ะฉันให้เวลาคุณไม่เกินสามเดือนถ้าฉันยังไม่ท้องคุณก็จะได้รับอิสระเช่นกันตกลงผมยอมรับเงื่อนไขของคุณทุกอย่างและพรุ่งนี้ผมจะพาพ่อมาสู่ขอคุณนะรัญญาแค่ยิ้มรับดวงตาของหญิงสาวเป็นประกายในที่สุด เธอก็หาพ่อพันได้แล้วเซฟฟานยืนนิ่งตะลึงมองเจ้าสาวของเขาที่พ่อตาแม่ยายเรียกสินสอดไม่แพงมากนะแค่เงินสดสิบล้านกับทองสิบเก้าบาทเท่านั้นเองสำหรับเขาแล้วมันไม่แพงจริงๆเพราะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่เขาได้ช่วยหญิงสาวทําสวนทําไร่จนเสร็จทำให้เขารู้จักนิสัยใจคอของรัญยามากขึ้นหล่อนน่ารักไม่ถือตัว แถมยังทำกับข้าวอร่อยและใส่ใจเขาในหลายๆเรื่องหล่อนจึงมีค่ามากในสายตาของเขาตอนแรกก็คิดว่าจะสู่ขอแล้วแต่งเลยแต่ทางพ่อแม่ของฝ่ายหญิงบอกว่าให้มั่นกันก่อนสักหนึ่งเดือนแล้วก็ค่อยแต่งจะได้จัดเตรียมทุกอย่างในงานให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สมบูรณ์เพราะพวกท่านมีลูกสาวเพียงคนเดียวจึงอยากทำให้วันนี้เป็นวันที่พิเศษที่สุด เขาจึงต้องยอมรอตามความประสงค์ของพ่อตาแม่ยายคุณสวยมากรัญญาเจ้าบ่าวสุดหล่อคิดในใจก่อนจะเดินมาโอบทางด้านหลังของเจ้าสาวหน้ากระจกบานใหญ่ผมมีของขวัญจะให้คนด้วยนะบอกพร้อมกับก้มลงหอมแก้มนวลทั้งสองข้างสลับกันไปมาจนชื่นฉ่ำใจก่อนจะเดินไปหยิบกล่องกระมี่สีน้ำเงินมาไว้ในมือ แล้วก็เปิดออกตรงหน้าเจ้าสาวของเขารัญญามองเครื่องเพชรง,งามระยับด้วยความตื่นเต้นดีใจและรู้สึกขอบคุณไม่ได้คาดฝันเลยว่าเซฟฟานจะมอบของขวัญราคาแพงขนาดนี้ให้แก่เธอเพราะในชีวิตของเธอน้อยครั้งนักที่จะได้รับของขวัญพิเศษจากใครเธอจึงรู้สึกดีใจมากขอบคุณมากนะคะเซฟฟาน ชายหนุ่มยิ้มมีแววพอใจมากที่เห็นเจ้าสาวของเขาชอบของขวัญชิ้นนี้มากถึงกับน้ำตาไหลผมสวมให้นะรัญญายืนมองชายหนุ่มปลดสร้อยคอทองคำออกจากลำคอของเธอออกมาวางไว้ในกล่องกำรรมหยี่แทนสร้อยเพชรที่เขาหยิบขึ้นมาแล้วก็บรรจงสวมลงที่ลำคอระหงของเธออย่างทะนุถนอมจากนั้นก็ตามด้วยตุ้มหูสองข้าง และแหวนเพชรท,ที่เข้าชุดกันหญิงสาวมองเพชรท,ที่ประดับอยู่บนลำคอลำแขนและก็นิ้วนางข้างซ้ายของเธอด้วยรอยยิ้มที่อิ่มสุขมันสวยงามเลอค่ามากจนไม่อยากจะถอดมันออกเลยและเธอก็อยากจะขอสวมเครื่องประดับลำค่านี้นอนสักคืนก่อนที่จะถอดออกในตอนเช้าสวยมากเลยค่ะผมว่า ถ้าคุณถอดชุดออกแล้วก็สวมแต่เครื่องเพชรนี่จะสวยหน้ามองกว่านี้อีกนะแล้วระหว่างเพชรกับร่างกายของฉันคุณจะเลือกมองอะไรก่อนล่ะคะผมจะให้คำตอบถ้าคุณยอมให้ผมเป็นคนจัดการให้ฉันชักอยากจะรู้คำตอบไวๆแล้วสิคะคำตอบของหญิงสาวทําให้เซฟฟานรีบจัดการถอนคนลูกเป็ดแสนสวยอย่างรวดเร็ว ไม่ถึงนาทีทั้งเนื้อทั้งตัวของเจ้าสาวหมาดหมาของเขาก็เหลือเพียงผ้าเนื้อบางๆผืนเล็กเพียงผืนเดียวเท่านั้นที่ปกปิดสายตาของชายหนุ่มจดจ้องอยูที่ความเย้ายวนใจนั้นก่อนจะเคลื่อนสายตามองต่ำลงไปจนถึงเอวคอดเกี่ยวและเขารู้ว่าความลึกลับที่ซ่อนอยู่ที่ต่ำลงไปน่าค้นหามากขนาดไหนเอาแต่มองยาแบบนี้ แล้วเมื่อไหร่เราจะมีลูกกันสักทีล่ะคะคนที่กำลังเขินทวงขึ้นก็เจ้าสาวของผมสวยหน้ามองมากนี่ครับบอกพลางก็เดินเข้ามาจาับแล้วก็แสดงความเป็นเจ้าของในทันทีก่อนที่จะใช้สิทธิ์ของการเป็นสามีประทับตาเธอไปทุกตารางนิ้วบนความงามที่แสนเสน่หานั้นจวบจนท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีทั้งคู่จึงเข้าสู่่วงนิทรา จากคืนนั้นเป็นต้นมาเซฟฟานก็ขยันทําการบ้านอย่างหนักเพื่อให้เมียสาวได้สมหวังเช้านี้รัญญากำลังลุ้นสุดๆประจำเดือนของเธอขาดหายมาหลายวันแล้วเธอก็เลยซื้อที่ตรวจคันมาเทสโูว่าตนเองท้องหรือเปล่าขีดแรกขึ้นมาแล้วอย่างชัดเจนความชื้นกำลังวิ่งเลยขีดแดงไปทีละนิดทีละนิดขึ้นไหมขึ้นไหม เวลาผ่านไปเป็นนาทีแต่คีที่สองก็ไม่ปรากฏหญิงสาวทอนหายใจยาวออกมาใจ่ดวงน้อยแฟบลงเหมือนลูกโป่งที่ถูกปล่อยลมออกแล้วพอเดินออกมาจากห้องน้ำก็เจอเข้ากับร่างสูงที่มายืนกอดอกพิงพขอบประตูมองเธอยิ้มยิ้มอย่างไม่ท้องใช่ไหมหญิงสาวโครงศีรษะไปมาแทนคำตอบคนตัวสูงใหญ่ก็เลยเดินมาโอบไหลบางของเธอทั้งด้านหลัง แล้วก็มานั่งตรงขอบเตียงด้วยกันเราเพิ่งแต่งงานกันเพิ่งจะเข้าวันที่สี่เองนะมันจะท้องได้ยังไงล่ะแต่ว่าเรามีอะไรกันก่อนหน้านี้ตั้งเดือนกว่านี่คะแล้วประจำเดือนของฉันก็ขาดหายไปตั้งหลายวันฉันก็คิดว่าจะท้องซะอีกอย่าเสียใจไปเลยแนะ่ผมว่าเราเอาเวลาที่ผิดหวังมาคิดดีกว่านะว่าคืนนี้จะเอาท่าไหนดีลูกของเราถึงจะมาเกิดไว สามคืนที่ผ่านมายาวว่าเราก็ทำมาหมดทุกท่าแล้วนี่คะยังยังมีท่าใหม่ที่ยังไม่ได้ลองและบางทีนะผมคิดว่าใครของคุณอาจจะตกวันนี้ไม่ก็พรุ่งนี้ก็ได้จริงด้วยสิคะบางทีฉันอาจจะเครียดแบบไม่รู้ตัวมันก็เลยยังไม่มาสักทีบางทีอีกไม่กี่วันมันก็อาจจะมาก็ได้ใช่และตั้งแต่คืนนี้ไป ผมคงต้องเอาคุณทุกคืนจนกว่าประจำเดือนคุณจะมาอย่างกับว่าตั้งแต่แต่งงานกันมาคุณไม่ได้จัดยาทุกคืนอย่างนั้นแหละก็บอกแล้วไงว่าถ้าภายในเดือนนี้ยังไม่มาก็แสดงว่าคุณตั้งท้องแน่ๆรัญยามีความหวังขึ้นมาอีก ดวงตาคู่สวยเปล่งประกายเรืองรองด้วยความหวังมากๆอีกครั้งเพิ่งผ่านไปแค่เดือนเดียวเองคู่อื่นเขายังรอกันเป็นปีๆแต่ว่าเธอจะต้องท้องภายในสามเดือนนี้ให้ได้เธอมั่นใจว่าเธอจะต้องท้องภายในปีนี้แหละจะเช้าแล้วนะคะยังจะต่ออีกรออย,ย่าเพลียแล้วคะ่ะนิ้วเรียวใหญ่สายไปมาตรงหน้าหญิงสาวห้ามปฏิเสธคุณรู้ไหมว่าตอนเช้าเแบบนี้แหละ ลูกออดของผมจะมีกำลังดีมากๆเลยนะมันจะว่ายไปเจาะไข่คุณได้ง่ายๆไงสมกับเป็นนักเขียนนะคะคุณน่ะมโนเก่งจริงๆเลยคุณรู้ว่าอย่างอื่นผมก็เก่งค่ะคุณเก่งแต่ว่าไรน้ำยาโอ้ไม่อย่ามาดูถูกกันแบบนี้สิที่รักเห็นที่ผมต้องจัดหนักกว่าเดิมเสร็จแล้วมานี่เลยคนปากดีแล้วคนตัวโตวจอมมโน ก็จัดการคนปากดีเสียอยู่หมดัดเขารู้ว่ารัญญาชอบแบบไหนและโดยที่หญิงสาวไม่ทันได้ตั้งตัวชายหนุ่มก็จัดท่าให้เธออย่างน่าตกใจเซฟฟานคุณจะโหดกับฉันเกินไปไหมคะผมก็แค่อยากจะลองสวมบทจนปร้นสวัาดดูบ้างนะไม่เอาค่ะมันน่ากลัวจะกลัวผัวตัวเองทำไมล่ะเรื่องนี้ไว้ใจผมนะเธอจะยอมไว้ใจเขาก็ได้ จากนั้นเซฟฟานก็แสดงบทเถื่อนๆกับเมียสาวคนสวยของเขาด้วยชั้นเชิงแห่งรักที่หาใครเทียบได้ยากจนหญิงสาวถึงกับอ้อนวอนขอชีวิตเลยทีเดียวหนึ่งเดือนผ่านไปรัญยาก็ต้องพบกับความผิดหวังอีกครั้งหรือว่าเธอกับเซฟฟานควรจะไปปรึกษาหมอดีหญิงสาวยืนคิดอยู่ในห้องน้ำเป็นนานสองนานก่อนจะโยนทิ่ตตรวจคันลงถังขยะ เซฟฟานมองหน้าคนที่เดินคอตกออกมาจากห้องน้ำก็พอจะรู้คำตอบแล้วหรือว่าเขาจะไม่มีน้ำยาจริงๆรันยาเราไปเที่ยวนอกสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศกันดีกว่าไหมตอนนี้ทั้งสวนแล้วก็ที่นาของคนก็ไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงแล้วเราไปเที่ยวภาคใต้กันดีกว่านะก็ดีเหมือนกันค่ะรัญญาเรียบอิบโน้ตุบกมาเปิด แล้วก็เซิร์ชหาที่เที่ยวสวยๆทังภาคใต้ทันทีมีรีสอร์ทหลายแห่งที่เธอฝันไว้ว่าอยากจะไปเที่ยวสักครั้งในชีวิตหาดในทอนภูเก็ตคู่รักข้าวใหม่ปรามันที่ตั้งใจจะมาเปลี่ยนบรรยากาศในการปามลูกเลือกที่จะมาเที่ยวหาดในทอนโดยเลือกโรงงรมห้รม5ดาวสุด,ดหรูริมทะเลแห่งหนึ่งที่รัญญาเป็นคนเลือกเองเป็นไงถูกใจไหม เมื่อจัดของเสร็จเรียบร้อยเซฟานก็เดินมาอบกอดภรรยาสาวคนสวยที่ขอบหน้าต่างมองออกไปยังท้องทะเลกว้างใหญ่สีฟ้าอมเขียวลมเย็นๆพัดมาปะทะใบหน้ารู้สึกสดชื่นจริงๆถูกใจมากค่ะย่าอยากจะมาพักที่นี่นานแล้วแล้วก่อนหน้านั้นทำไมยังไม่ได้มาล่ะยาก็โมวแต่เด็ดๆอยู่แถวกรุงเทพค่ะจากนั้นก็ไปเที่ยวเมืองนอกเสียนาน อีกอย่างภาคใต้ก็เกิดภัยพิบัติบ่อยๆก็เลยกลัวค่ะชวนเพื่อนคนไหนมาก็ไม่มีใครกล้าเสี่ยงผมเคยมาที่ภูเก็ตนี่สองสามครั้งมาดำน้ำชมปะการางังแต่ก็นานมากแล้วละ่ะแต่ที่นี่ยังไม่เคยมาบรรยากาศดีมากเลยนะสงบหาดสวยน่าลองไปเดินเล่นงั้นเราลงไปเดินเล่นกันดีกว่าค่ะอากาศกำลังดีเลยเอาสิตามใจคุณ รัญญาเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าจัดการเปลี่ยนชุดแล้วก็ทาครีมป้องกันผิวจากแสงแดดและน้ำทะเลแล้วก็เลือกชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่มาสวมพร้อมชุดคลุมมาสวมทับอีกทีขณะที่เซฟฟานใส่เพียงกางเกงขาสั้นเนื้อดีสีเปลือกไข่ธรรมดากับเสื้อกล้ามสีขาวอดกล้ามแขนเป็นมัด,มดให้รัญญาได้มองตาค้างยาว่าคุณไปสมัครเป็นนายแบบได้สบายเลยนะคะยอมรับแล้วสิว่าผมหล่อ เปล่าคะ่ะฉันกำลังบอกว่าคุณหุ่นดีต่างหากเหรอแล้วรักบ้างหรือยังละ่ะแหมได้คืบจะเอาสองนะคะไม่เอาสองจะเอาสามยกเืินนี้ถึงเช้าเลยดีไหมคะดีที่สุดจ้ะที่รักคนพูดทำท่าจะรัดร่างเด็กมาก,กอดแต่ก็ถูกมือเล็กยันอกเอาไว้อย่างรู้ทันยาวว่ารีบลงไปเดินเล่นดีกว่าคะ่ะตะวันจะตกแล้วทะเลของสวยมากเลย จบคำก็รีบเดินนำหน้าออกจากห้องไปเพราะถ้าขืนเธออยู่ต่ออีกสักนาทีเดียวมีหวังไม่ได้ออกไปไหนยันเที่ยงของอีกวันแน่เดือนกว่าที่ผ่านมารัญญารู้สึกแอบชอบสามีของตัวเองมากขึ้นทีละนิดเพราะเซฟฟานเป็นคนง่ายๆอยู่ง่ายกินง่ายแถมเรื่องบนเตียงก็ยังเข้ากันได้ดีหลายครั้งที่นีสามาให้ท่าชายหนุ่มจะถึงบ้านแต่เซฟฟานก็ไม่มีทีท่าจะสนใจเลย เขาดูแลเอาใจใส่เธอทุกวันแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าช่วงข้าวใหม่ปรามันผู้ชายส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นแบบนี้พอหมดโปรพวกเขาก็จะเริ่มออกลายแต่รัญยาก็อดที่จะชื่นชมเซฟฟานอยู่ในใจไม่ได้ต้องยอมรับเลยว่าเขาเป็นผู้ชายที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เข้าอ,อกเข้าใจเธอได้ลึกซึ้งกว่าผู้ชายทุกคนที่เคยผ่านมาถ้าว่าหญิงสาวก็คอยย้ำเตือนตนเองอยู่สเสมอ ว่าขอให้เธอแค่ชอบเขาเท่านั้นก็พออย่าให้เธอได้ถลำใจรักผู้ชายที่แสนเพอร์เฟกคนนี้เลยไม่กล้าหวังจริงๆว่าจะมีใครมารักเธอแล้วก็ซื่อสัตย์กับเธอเพียงคนเดียวได้ตลอดไปเดี๋ยวพอเธอท้องเธอก็จะปล่อยเขาไปเพอเพอเขาอาจจะขอไปเองเพราะผู้ชายส่วนใหญ่ก็มักจะนอกกายนอกใจเมียตนเองก็ตอนที่ฝ่ายหญิง กำลังตั้งท้องหรือว่าเพิ่งคอลอดลูกแทบจะทุกคนนั่นแหละเมื่อเดินไปถึงชายหาดหญิงสาวก็ถอดรองเท้าแตะแล้วก็เดินเท้าเปล่าไปบนทรายละเอียดนน่มฝ่าเท้าเดินทอดน่องไปตามเงาต้นสนก่อนจะมองหาผ้าใบว่างๆแล้วก็เอ็นตัวลงนอนมองนักท่องเที่ยวที่มีไม่มากนะลงไปไว่ายน้ำกันไหนว่าจะเดินเล่นไงครับนอนเล่นก็ดีเหมือนกันค่ะ แต่ผมว่าเราไปเดินเล่นแถวน้ำตื้นๆดีกว่านะผมยังมีเพื่อนเดินลุยน้ำทะเลน่ะก็ได้ค่ะแล้วสองนุมสาวก็จูงมือกันไปเดินเล่นเรียบน้ำทะเลที่ใสสะอาดจากเดินก็กลายเป็นวักน้ำใส่กันแล้วก็แกล้งกันจนทั้งคู่ล้มลงไปอยู่ในน้ำกันอย่างสนุกสนานมันคือช่วงเวลาแห่งความสุขที่หาไม่ได้ง่ายๆของคู่หนุ่มสาวกระทั่งดวงตะวันลับหายไปจากเส้นขอบฟ้า เซฟฟานก็ชวนภรรยาสาวคนสวยนั่งกินซีฟู้ดที่เตียงผ้าใบด้วยกันบรรยากาศรอบตัวยังไม่มืดมากนะกำลังเย็นสบายทั้งสองนั่งกินอาหารทะเลสดๆจนอิ่มจึงได้พากันกลับที่พักฉันขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะอาบน้ำพร้อมกันก็ได้นะอ่างออกจากกว้างเดี๋ยวผมจะถูหลังให้แน่ใจนะคะว่าแค่ถูหลังถ้าคุณไม่ยั่วผม รัญยาสายหน้าเมื่อเข้าไปในห้องน้ําเปิดน้ําใส่อ่างยังไม่ทันได้ระดับร่างเด็กก็ถูกดึงผ้าขนูสีขาวออกแล้วก็ถูกอุ้มลงไปในอ่างอย่างเบาเมือตามมาด้วยคนตัวโตวที่บอกว่าจะถูหลังให้ชายหนุ่มมองหุ่นที่แสนจ,จะน่ากินของภรรยาตัวเองแล้วก็น้ำลายสอรูปร่างของรัญยาหน้ามองหน้าฟัดสําหรับเขาเสมอเข้าใกล้หล่อนทีไรอะไรอะไรมันก็ขึ้นทุกที ว่าแต่เขาจะถูหลังหรือว่าถูหน้าให้คุณเมียก่อนดีนะสะบู่เหลวถูกกดลงมาบนฝ่ามือข้างหนึ่งสองสามหยดแล้วก็ทำให้เกิดฟองขณะที่สายตาคมก็จดจ้องแผ่นหลังเนียนแล้วก็ด้านขาวๆยังไม่กระพริบตาถูสิคะฟองเต็มมือแล้วสาบานว่าเธอมองเห็นแค่ฟองสบูข่ขาวๆเท่านั้นไม่ได้เหลือบตามองต่ำเห็นอะไรที่มันใหญ่ๆที่เขาพกติดตัวมา ขยับมานั่งตรงนี้สิครับจะได้ถนัดบอกพร้อมกับมองต่ำลงและก็หยุดสายตาตรงที่ที่ที่จะให้เธอนั่งนั่งบนตอนะเหรอเดี๋ยวก็โดนตำพอดีคนคิดลึกมองตำแหน่งที่นั่งอย่างไม่น่าไว้ใจเร็วสิครับที่รักมานั่งตรงนี้เข้ายา้ำพร้อมกับพงกหัวเงืกเงือกอย่างเชิญชวนหญิงสาวหน้าแดงผู้ชายอะไรจะไวไฟขนาดนี้ รัญญาใจเต้นแรงแม้ว่าจะผ่านมือเขามาเป็นเดือนๆแล้วก็ตามแววตาท่าทางแล้วก็อาวุธร้ากาดกลางกายเขาทําให้เธอหวาดวันคลั่นเนื้อคลั้นตัวทุกครั้งที่มองมันหยิงซาวขยับมาใกล้แล้วก็ค่อยๆหย่อนบั้นท้ายลงห่างจากตอที่ผุดขึ้นมาแค่นิ้วเดียวเท่านั้นทําเป็นกลัวมันแหมขนาดอลังการแบบนี้จะไม่ให้กลัวได้ยังไงล่ะคะถือเป็นคําชมจากเมียสุดที่รักนะ แล้วจะถูสบู่ที่หลังให้ได้หรือยังล่ะคะมานั่งตรงนี้แล้วก็นั่งยังไม่ตรงขยับมาอีกสิเอื้อมไม่ถึงนะ่ะรัญญานึกหม่นไส้ขึ้นมาทันทีทำไมจะเอื้อมไม่ถึงล่ะคะเอามือมานี่เลยแล้วเธอก็จัดการจับมือของเขาอ้อมไปทางด้านหลังทั้งสองข้างเซฟฟานฉวยโอกาสดังล่างเลยเข้ามาใกล้ให้หล่อนนั่งทับบนดงยานมอย่างนึกชอบใจแล้วก็จัดการฟอกสบู่ ไปบนพื้นที่ที่เขาแสนห่วงนั้นอย่างนุ่มนวลแล้วก็มันเคี้ยวในคราวเดียวกันและแน่นอนว่าในระหว่างการอาบน้ำก็เป็นช่วงเวลาที่เซฟฟานจะทำให้เมียสาวของเขาซาบซึ้งและก็สุดหวามไม่มีทางที่จะลืมได้ลงและเมื่อถึงฝั่งฝันชายหนุ่มก็ไม่ลืมที่จะปลดปล่อยมเมร็ดพันธุ์เข้าสู่ตัวเธอจนหมดและเขาก็หวังว่าชีวิตน้อย,อยคงจะถือกำเนิดขึ้นแล้วนะ แล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นฟานคะเสียงมือถือดังคะ่ะใครกันนะที่โทรมารัญญารีบอาบน้ำเช็ดตัวแล้วก็มาดูมือถือว่าใครที่โทรเข้ามาพอเห็นว่าเป็นพะแพงเพื่อนรักจึงรีบโทรกลับทันทีด้วยความดีใจแล้วก็คิดถึงแพงแกมีอะไรหรือเปล่าจะกลับเมืองไทยแล้วใช่ไหมใช่ฉันคิดถึงพ่อกับแม่นะ่ะ ก็เลยว่าจะกลับอาทิตย์หน้านี้แหละแล้วก็คิดถึงแกมากด้วยก็เลยโทรหาเป็นไงบ้างสบายดีไหมฉันสบายดีแต่ฉันงอนแกอยู่นะงอนเรื่องอะไรล่ะทาไมแต่งงานทั้งทีถึงไม่ยอมโทรมาบอกฉันเลยฮะอ้อนึกว่าเรื่องอะไรก็การแต่งงานของฉันไม่ได้เหมือนงานแต่งงานของแกนี่ไม่เหมือนยังไง กลับมาก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเออก็ได้ก็ได้ว่าแต่แกตอนนี้อยู่ที่ไหนหรอกำลังฮันนีมูนอยู่กับสามีสุดที่รักอยู่ใช่ไหมแล้วถ้าเดาไม่ผิดเมื่อกี้ตอนฉันโทรไปแกคงกำลังทำเป็นสื่อรู้นะจ๊ะแม่หนูแพซี่ว่าแต่แกเถอะมีน้องให้แพซี่หรือ,อยังล่ะไม่บอกให้ทายเสียงสดใสแบบนี้มีแล้วแน่เลย ก,ก,ก,กลับไปแล้วจะบอกเชหน้าอิจฉาคนมีความสุขในชีวิตคู่จริงๆแล้วแกไม่มีความสุขหรือไงอย่าบอกนะว่าไม่แล้วอย่าบอกอีกว่าแค่แต่งงานในานามแต่งหลอกๆเหมือนในนิยายน่ะไม่เชื่อหรอกไม่ไม่อย่างฉันต้องแต่งจริงอยู่แล้วเจ้าเปล่าของฉันหล่อจะตายใครจะอดใจไหวล่ะนั่นนะสิแกยิ่งแพ้คนหล่ออยู่ด้วยนี่ แล้วถ้าให้ดาวนะฝรั่งอีกตามเคยละสิมาดูเอาเองก็แล้วกันแกนี่ทิ้งปริศนาไว้ให้ตลอดเลยนะงั้นแค่นี้ก่อนนะสามีสุดที่รักของฉันกลับมาถึงบ้านละต้องไปทำหน้าที่ภรรยาเสียหน่อยหึผัวมาแล้วทิ้งเพื่อนทันทีเลยนะยะโอ้ยฉันก็เรียนแบบแกนั่นแหละแค่นี้นะปลายสายวางโทรศัพท์ไปแล้วแต่ทางต้นสายก็ยังยิ้มค้างอยู่ ีใจที่จะได้เจอเพื่อนรักสักทีนานเป็นปีแล้วสินะที่ไม่ได้เจอกันเธอคิดถึงเพื่อนคนนี้มากที่สุดคุยกับใครอยู่เหรอท่าทางมีความสุขจังนี่แอบดูยาคุยโทรศัพท์เหรอคะไม่ได้แอบยืนดูอยู่ตรงนี้ตลอดเลยรันยาคอนเข้าให้แต่ก็ยังอารมณ์ดีมีความสุขอีกไม่กี่วันพ่อแพงก็จะกลับมาแล้วจะได้ชวนมาเที่ยวที่นี่ด้วยกัน เพราะเธอก็คงอยู่ที่นี่อีกหลายวันจนกว่าจะมีข่าวดีก้าวันผ่านไปทันทีที่พบหน้าสองสาวตังก็วิ่งเข้ากอดกันกลมด้วยความรักและก็ความคิดถึงทั้งกอดทั้งหอมแก้มปานคู่รักแต่นี่คือเพื่อนรักที่รักกันแน่นแฟนจริงๆซึ่งในโลกใบนี้คงมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ทอดทิ้งกัน แม้คืนวันจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่ก็ตามฉันคิดถึงแกมากเลยแพงฉันก็คิดถึงแกมากเหมือนกันนั่นใช่ไหมสามีของแกเสื้อสีฟ้าใช่เขานั่นแหละหล่อดีนะแต่ของสู้สามีแกไม่ได้หรอกได้สิทำไมจะไม่ได้ละ่ะเขาก็หล่อในแบบของเขานั่นแหละว่าแต่จะไม่แนะนำให้ฉันรู้จักสักหน่อยเหรอรัญญาเดินจูงมือพระแพง ไปรู้จักกับสามีสุดหล่อของเธอพี่เดินตามหลังภรรยาคนสวยไปติดๆเซฟฟานคะนี่พระแพงเพื่อนรักของฉันคะ่ะแพงนี่เซฟฟานจะ้ะเซฟฟานยื่นมือออกไปทักทายเพื่อนเมียตามธรรมเนียมของเขาพระแพงก็ทักทายกลับแบบเดียวกันยินดีที่ได้รู้จักนะครับพระแพงเมียของผมพูดถึงคุณให้ผมฟังบ่อยๆย,ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันคะ่ะ มิสเตอร์เซฟฟานผมพีทยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับพีทยื่นมือออกไปทักทายสามีของเพื่อนเมียด้วยแววตาที่สงสัยเขารู้สึกคุ้นหน้าคุณตาผู้ชายคนนี้มากแต่จำไม่ได้ว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับเซฟฟานยื่นมือออกไปทักทายเพื่อนใหม่ด้วยรอยยิ้มกว้างขึ้นห้องพักกอาของไปเก็บก่อนดีกว่าค่ะ เดี๋ยวเราสองคนช่วยกันยกกระเป๋าไปให้นะคะมาแพงฉันยกกระเป๋าช่วยขอบใจจ้ารัญยาช่วยเพื่อนรักยกกระเป๋าอีกใบส่วนเซฟฟานก็เดินมาช่วยยกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ของพ่อแพงไปถือพีทลากกระเป๋าใบใหญ่ของตนเองตามหลังทุกคนไปขึ้นลิฟต์เมื่อประตูลิฟต์เปิดออกก็มองเห็นห้องพักที่อยู่ตรงข้ามกันพอดีพ่อแพงเปิดประตูเข้าไป พี่ที่เดินหลังสุดเป็นคนปิดประตูเมื่อทุกคนเข้าไปอยู่ในห้องด้วยกันหมดแล้วห้องน่าอยู่มากเลยนะเนี่ยใช่น่าอยู่มากทะเลก็สะอาดนะฉันลงไปไว่ายน้ำทุกวันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พาฉันไปหน่อยนะฉันอยากไปกินกุ้งเผาริมเลนนะ่ะได้สิแล้วสองสาวก็คุยกันอีกนานเป็นชั่วโมงขณะที่สองหน่มก็ออกไปดื่มไวน์กันที่ระเบียง แต่ไม่ค่อยคุยกันนักเหมือนสองสาวพิทกำลังคิดทบทวนอยู่ว่าเขาเคยเห็นเซฟฟานที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าแต่ก็ยังนึกไม่ออกจนกระทั่งถึงอาหารมือคําและต่างคนต่างก็แยกย้ายกันกลับเข้าห้องใครห้องมันเขาก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีว่าเคยเจอเซฟฟานที่ไหนมาก่อนพีทคะแพงเห็นคุณทำคิ้วขมวดตั้งหลายครั้งตอนที่กินข้าวด้วยกันคุณกำลังสงสัยอะไรอยู่หรือเปล่าคะ ผมคิดว่าเหมือนเคยเห็นสามีของเพื่อนคุณที่ไหนมาก่อนที่ไหนล่ะคะไม่รู้สิยังนึกไม่ออกปากเขาพูดแต่ตาของเขาก็มองที่ร่องมะพร้าวขาวผ่องของเมียรักไม่วานตาช่วงนี้พ่แพงกำลังบำรุงร่างกายเพื่อเตรียมที่จะมีลูกคนที่สองด้วยการดื่มนมก่อนนอนทุกคืนพิดมองคุณแม่ลูกหนึ่ง ที่ดูสวยเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลก็ยิ่งรู้สึกห่วงแหนมากขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อก่อนพระแพงอาจจะแต่งตัวเฉมเชยแต่ว่าตอนนี้หญิงสาวรู้จักแต่งตัวมากขึ้นแล้วแล้วก็สวยจนเพื่อนของเขาหลายคนแอบเหลตามองจองแพงแบบนี้ถ้าแพงเป็นปลากัดก็คงจะออกลูกไปหลายขออแล้วมังคะเนี่ยพิษหัวเลาะลั่นก่อนที่จะมองออกไปยังท้องทะเลกว้าง ที่นี่วิวสวยจังเลยนะแต่ถึงวิวข้างนอกจะสวยยังไงก็ไม่น่ามองเท่าวิวภูเขาสองลูกที่เขากำลังก้มมองอยู่นี่หรอกค่ะสวยมากๆเลยแต่ผมว่าวิวตรงนี้น่ามองกว่ามองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อพิษปากหวานขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งที่พูดเพราะแล้วก็ช่างเอาอกเอาใจเธอรักเขามากขึ้นทุกวัน ขี้คล้านมีลูกชายให้คุณเมื่อไหร่คุณก็คงจะเริ่มเบื่อแพงวันนั้นเมียของผมน่ารักออกขนาดนี้จะเบื่อได้ยังไงอีกหน่อยแพงจะอ้วนเป็นหมูดูไม่ได้แล้วผมจะอ้วนเป็นเพื่อนให้ถ้าถึงวันนั้นแพงคิดถึงแพซี่จังเลยคะ่ะผมก็คิดถึงโลกแกอาจจะเหงาเวลาที่เราไม่อยู่ด้วยงั้นเราก็รีบทำน้องให้แพซี่กันนะ ลูกของเราจะได้ไม่เหงาไงจบคําจะโหมด่งคมสันก็ฝังลงไปบนกลุ่มผมหอมกรุ่นสูดเอาความหอมละมุนเข้าปอดจนชื่นฉ่ำใจก่อนที่จะหมุนล่างเร็กเข้ามารับจุมพิษอย่างอ่อนโยนและก็แสนหวานพระแพงแทบจะละลายหวามไหวแม้จะมีลูกด้วยกันแล้วแต่เธอก็ยังรู้สึกแสนพิเศษกับสัมผสัสรักจากพิษเสมอวันแรกเขารักเธอยังไง ตอนนี้ก็ยังรักไม่น้อยไปกว่าวันแรกเลยอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำเหมือนอย่างที่เธอรู้สึกต่อเขาแพงรู้ไหมยิ่งนานวันผมก็ยิ่งรักคุณแพงก็รักคุณมากขึ้นทุกวันค่ะแล้วชุดนอนผืนบางลายลูกไม้ก็ล่วงหล่นลงพื้นห้องร่างเล็กถูกอุ้มไปวางลงบนเตียงนุ่มแล้วชายหนุ่มกรทอดสายตามองความเย้ายวนใจตรงหน้าอย่างหลงไหล ใบหน้าหวานซึง้งที่ยังตาตึงใจเขาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันผิวผ่องเปล่งปังเหมือนมีออร่าและสิ่งนั้นที่แสนนุ่มมือเขารักทุกอย่างที่เป็นเธอจริงๆแพงหนาวแล้วรีบมาสิคะหนาวมากเลยเหรอถามเมื่อเคลื่อนเข้ามาใกล้ก่อนที่จะเอาตัวเองเป็นผ้าห่มให้กับเมียสาวพร้อมสบตาคู่สวยของเธอด้วยแววตาที่หวานเชื่อม แห้งหนาวมากเลยค่ะแล้วทำแบบนี้อุ่นขึ้นบ้างหรือยังเขาทำเหมือนแม่ไก่ฟักไข่ยังค่ะแล้วแบบนี้ล่ะแรงกดความแข็งแรงกลางกายเข้าหายังหยอกเยา้าทำเอาหญิงสาวเริ่มอุ่นขึ้นมาด้วยไฟปรารถนาที่เริ่มลุกโชนเธอเปล่งเสียงหวานออกมาเบาๆทำเอาชายหนุ่มยิ้มพอใจนี่คือคำตอบใช่ไหม เธอไม่ตอบแต่ยิ่งกระตุ้นในกายเขาให้ร้อนมากขึ้นอีกแล้วนาทีต่อจากนั้นสามีที่รู้ใจภรรยาสุดที่รักก็ร่ายมนพิศวาสแสนหวานแทบจะทั้งคืนรุ่งอรุณของวันใหม่รัญญาแอบเข้าห้องน้ำอย่างเงียบเชียบประจำเดือนของเธอคลาดเคลื่อนมาหลายวันแล้วเช้านี้ตื่นมาก็รู้สึกผะอืดผะอมแปลกๆก,ก็เลยลองอยากจะลองเช็คดูอีกครั้ง เผื่อว่าเธออาจาจะท้องขึ้นมาจริงๆจะได้ชวนเพื่อนรักมาร่วมฉลองด้วยกันเลยมือเรียวค่อยๆแกะกรองเทสการตั้งครนภเบาๆกลัวว่าคนบนเตียงด้านนอกจะตื่นจากนั้นก็วางอุปกรณ์สองชิ้นบนท็อปแกลนิตแล้วก็ไปนั่งปัสสาวะเอามือข้างหนึ่งเข้าไปรองพยายามกะให้ตรงจุดมากที่สุดแล้วก็ค่อยๆปล่อยเมื่อได้ของเหลวสีเหลืองอ่อนใส คูณเล็กน้อยมาแล้วก็เอามาวางบนท็อปใกล้กับสิงเตรียมอุปกรณ์การเทสแล้วก็บีบหยดของเหลวลงไปบนหลุมตัวเทสทิ้งไว้สักครู่ให้น้ำไหลซึมผ่านเส้นขั้นที่เขากำหนดเอาไว้ด่านแรกผ่านผลไปแล้วเห็นเป็นขีดแดงๆชัดเจนเลยน้ำกำลังไหลซึมออกไปอีกใจของคนเทสก็ลุ้นระทึกหลับตาปีกก่อนที่จะลืมตาขึ้นมา เมื่อคิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วไม่เกินหนึ่งนาทีหัวใจดวงน้อยเต้นแรงเมื่อค่อยๆก้มมองตัวเทสสองขีดรัญญยร้องกรี๊ดในใจด้วยความตื่นเต้นดีใจแบบสุดๆและเพื่อยืนยันว่าเธอไม่ได้ฝันไปเธอต้องรีบไปปลุกเซฟฟานให้มาดูเป็นพยานด้วยอีกคนร่างเล็กกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปที่เตียงแล้วก็รีบคานเข้าไป ขึ้นไปเกยร่างที่ยังนอนหลับอยู่ฟานคะเซฟฟานคะคุณเซฟฟานคะตื่นเร็วคะ่ะมีอะไรเหรอที่รักคุณฝันร้ายเหรอคนที่ถูกปลุกให้ตื่นงอเงียขึ้นมาถามแล้วก็ต้องขยี้ตาดูแท่งเทสที่หญิงสาวโชว์หล่าอยู่ตรงหน้าก่อนที่จะยิ้มกว้างคุณท้องแล้วใช่ไหมที่รักคะ่ะมันขึ้นมาสองขีดชัดเจนแบบนี้ แสดงว่ายาตั้งท้องแล้วค่ะแต่คุณบอกยาทีสิคะว่ายาไม่ได้ฝันไปไม่จัดที่รักคุณไม่ได้ฝันไปแน่นอนจริงๆนะคะยาไม่ได้ฝันไปแน่นะในที่สุดในที่สุดยาก็ท้องแล้วรัญยาแสดงอาการดีออกดีใจเหมือนเด็กน้อยก่อนที่จะก้มลงกอดร่างหนาเอาไว้แน่นเซฟฝานจึงตื่นขึ้นมาเต็มตาเขามีน้ำยาแล้วสินะ สองมือใหญ่ลูบแผ่นหลังนุ่มไปมาดีใจไปกับคนในอ้อมแขนด้วยเดี๋ยวยารีบไปอาบน้ํำก่อนนะคะจะได้รีบเอาข่าวดีไปบอกแพงด้วยตื่นเต้นเกินไปแล้วนะที่รักเช้าขนาดนี้สองคนนั้นคงยังไม่ตื่นดอกผมว่าเผลอๆอาจจะตื่นเที่ยงโน้นเชื่อผมสิจริงด้วยสิคะแต่ยาก็นอนไม่หลับแล้วคะ่ะไปอาบน้ำแล้วก็ไปเดินเล่นที่ชายหาดดีกว่า คุณจะไปเดินเล่นด้วยกันไหมคะไปสิคนที่กำลังจะได้เป็นพ่อคนแม่คนตื่นเต้นจนตาสว่างทั้งคู่พ่ออาบน้ำเสร็จก็พากันไปเดินเล่นที่ชายหาดอย่างมีความสุขแค่รู้ว่าสิ่งมีชีวิตตัวในน้อย,อยกำลังก่อกำเนิดขึ้นในท้องคนที่กำลังจะเป็นแม่คนก็รู้สึกมีความสุขได้มากมายถึงเพียงนี้รัญญาแทบจะอดทนรอถึงวันที่เธอคลอดลูกออกมาไม่ไหว อยากให้วันนั้นมาถึงเร็วๆจังสามีภรรยาอีกคู่หนึ่งที่กำลังโอบก,กันอยู่บนราวระเบียงมองออกไปยังชายหาดเบื้องล่างเห็นคู่รักเข้าใหม่ปลามันกำลังเดินอบกอดกันไปบนหาดทรายอย่างมีความสุขก็พรอย,ยิ้มอิ่มสุขตามไปด้วยโดยเฉพาะพระแพงที่อมยิ้มมองภาพของเพื่อนรักกับสามีของเพื่อนที่อบกอดเกี่ยวแขนกัน เดินเลาะน้ำทะเลตื้นๆไปตามผืนทรายก็ให้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจไปกับเพื่อนรักด้วยรัญยาคงจะพบรักแท้เข้าแล้วจริงๆฉันขอให้รักครั้งนี้ของแกจงเป็นรักที่มั่นคงยั่งยืนนะยาแพงผมนึกออกแล้วว่าผมเคยเห็นสามีของเพื่อนคุณที่ไหนที่ไหนคะในห้องกงฮะในห้องกง ่าแพงตกใจแทบช็อกเมื่อได้ยินที่สามีบอกผู้ชายรูปร่างหน้าตาดีแถมอัธยาศัยดีแบบนั้นน่ะเหรอเคยติดกรงมาก่อนแล้วในข้อหาอะไรล่ะเขาทำผิดข้อหาอะไรคะตอนนั้นมันก็นานมากแล้วนะห้าปีเห็นจะได้ผมไปเยี่ยมเพื่อนที่ติดกรงก็เลยเห็นเซฟฟานโดยบังเอิญตำรวจในนั้นบอกว่าเขาทำผิดร้ายแรง ตายแล้วแล้วเพื่อนของฉันจะไม่โดนหลอกหรอคะผมแค่ได้ยินตำรวจพูดมาจะจริงเท็จแค่ไหนผมไม่แน่ใจนะบางทีเขาอาจจะแค่ถูกกล่าวหาก็ได้แต่มันก็น่าเป็นห่วงนะคะกลัวว่ายาจะถูกเขาหลอกเราควรทำยังไงดีคะให้แพงไปบอกความจริงเรื่องนี้ให้ยารู้ดีไหมแพงเห็นภาพคู่รักตรงหาดทรายโน่นไหมเห็นคะ่ะ บางทีโจนอาจจะกลับใจก็ได้นะถ้าเขาเจอรักแท้มันก็มีแค่ในละครหรือนนิยายหรือเปล่าคะก็ไม่แน่เสมอไปหรอกเอาเป็นว่าผมจะส่งคนของผมไปเป็นหูเป็นตาให้นะแพงจะได้สบายใจขึ้นมาเที่ยวที่นี่ทั้งทีอย่าก,กังวลไปเลยนะแต่แพงจะหาโอกาสไปบอกเรื่องนี้ให้เพื่อนรักของแพงทราบค่ะ เรื่องร้ายแรงแบบนี้แพงอยู่เฉยไม่ได้หรอกรอดูอีกหน่อยนะอย่างน้อยช่วงเวลาที่เราอยู่ที่นี่กับพวกเขาก็อย่าเพิ่งไปทำลายความสุขของพวกเขาทั้งคู่เลยเอาไว้ใกล้ๆวันกลับค่อยบอกก็ได้ก็ได้ค่ะดูเหมือนพวกเขากำลังจะขึ้นมาแล้วนะพระแพงยังมีความกังวลใจอยู่ในดวงตาคู่สวยหากว่าเซฟฟายเป็นคนไม่ดีแล้วมาหลอกลวงเพื่อนรักของเธอ รัญยาจะเจ็บปวดมากสักแค่ไหนชีวิตรักที่ผ่านมาของรัญยาเจอแต่ความผิดหวังมาโดยตลอดเธอไม่อยากเห็นเพื่อนรักต้องเจ็บปวดกับเรื่องนี้อีกโจนในชีวิตจริงจะกลับใจได้จริงๆหรือผมไปอาบน้ำก่อนนะค่ะหญิงสาวยังจมปลักอยู่กับเรื่องของผู้ร้ายใจทมินที่ชื่อเซฟฟานอยู่นานหลายนาทีจนกระทั่งได้ยินเสียงเคาะประตูห้อง อาอ้าวยามีอะไรหรือเปล่าดูหน้าตามีความสุขจังพอประตูเปิดห้องปุบก,ก็เห็นรัญยายิ้มกว้างจนคนที่เป็นกังวลอยู่พรอยยิ้มตามไปด้วยฉันมีข่าวดีจะบอกข่าวดีอะไรเหรอพอแผงเองก็ตื่นเต้นตามไปด้วยฉันท้องแล้วฉันกำลังจะมีลูกแล้วแพงฉันดีใจมากเลยรัญยาเดินเข้ามากอดเพื่อนรักด้วยความดีใจ ที่เก็บเอาไว้คนเดียวไม่ได้มันต้องได้ระบายกับใครสักคนดีใจด้วยนายาคำยินดีนั้นแผ่วเบาโดยที่เจ้าตัวเองก็ไม่รู้ตัวไม่แน่ใจว่าตอนนี้เธอกําลังรู้สึกยินดีกับเพื่อนหรือว่ารู้สึกอย่างอื่นกันแน่แพงเย็นนี้เรามาฉลองกันนะอืมแพงมาเล่าให้ฉันฟังหน่อยว่าตอนที่แกท้องหนักมีอาการยังไงคลอนง่ายไหม แล้วฉันควรจะคลอดเองหรือว่าผ่าคลอดดีรัญยามีสีหน้าตื่นเต้นดีใจจนพระแพงนึกอยากจะให้เรื่องที่พีทบอกกับเธอเป็นเพียงแค่เรื่องโกหกไม่อยากให้มันเป็นเรื่องจริงเลยฉันจำได้ว่าตอนที่ฉันรู้ตัวว่าท้องในนาทีแรกนะ่ะฉันรู้สึกดีใจมากแค่ไหนแล้วฉันก็พระแพงเล่าเรื่องที่ตนเองท้องอยันคลอด จนถึงเริ่มเป็นคนแม่มือใหม่ให้กับรัญญาฟังอย่างละเอียดยิบรัญญายิ้มตลอดที่นั่งฟังพลางก็ฝันหวานไปด้วยประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปประตูห้องน้ำก็เปิดออกพิทเปิดประตูห้องน้ำออกมารัญญาก็ขอตัวกลับห้องของตนเองเสียงคุยกันดังไปถึงห้องน้ำคุยเรื่องอะไรกันเหรอยาท้องค่ะดูยาจะตื่นเต้นมีความสุขมากที่จะได้เป็นแม่คน แพงควรทำยังไงดีคะแพงเป็นห่วงเพื่อนใจเย็นๆทำใจให้สบายดีกว่านะบางทีการที่ผู้ชายเร็วๆคนหนึ่งเมื่อรู้ตัวว่ากำลังจะได้เป็นพ่อคนเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนดีได้เพื่อลูกนะเหมือนผมเมื่อก่อนเวลาขับรถคนเดียวจะขับไวมากแต่พอมีคุณมีลูกผมก็ขับรถช้าลง พ่อเป็นห่วงคนที่ผมรักรอดูไปเรื่อยๆนะแพงลองให้โอกาสเขาดูนะค่ะแพงจะลองเชื่อคุณแพงไปอาบน้ำก่อนนะคะผ่านไปอีกราวๆครึ่งชั่วโมงพ่อแพงอาบน้ำเสร็จพอดีเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งพีทเดินไปเปิดประตูให้แพงละคะชายหนุ่มบุยใบ้สายตาไปทางห้องน้ำยา แพงจูจูด,จดัญญาก็เดินเข้ามากอดแล้วก็ร้องไห้สะอกสะอื้นยาเป็นอะไรเซฟฟานทําร้ายแกเหรอรัญญาพระอ้อมกอดออกแล้วก็สายหน้าเมื่อกี้ฉันเดินกลับเข้าไปในห้องฉันเจอสิ่งนี้เซฟฟานเขาจากฉันไปแล้วไม่รู้ว่าไปที่ไหนทำไมเขาถึงจากไปโดยที่ไม่ถามฉันสักคำก่อนว่าฉันดูสึกยังไง รัญญายื่นกระดาษสีขาวแผ่นหนึ่งให้พ่อแพงเอาไปอ่านด้วยมืออันส่นเทาพ่อแพงยื่นมือมารับแล้วก็เปิดอ่านข้อความในกระดาษแผ่นนั้นช้าๆทีละประโยครัญญาที่รักผมดีใจด้วยนะที่คุณท้องแล้วผมเองก็ดีใจไม่แพ้กันแต่ผมไม่อาจที่จะทนอยู่จนถึงเวลาที่คุณจะไล่ผมออกไปจากชีวิตของคุณได้หรอกมีความจริงบางอย่าง ที่ผมอยากจะบอกแก่คุณก่อนที่คนอื่นจะมาพูดให้คุณฟังผมขอเป็นคนแรกที่ได้บอกคนเพราะผมแคร์คุณมากที่สุดคุณทำให้ผมมีความสุขในทุกวันที่เราอยู่ด้วยกันคุณทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีความหมายผมอยากจะเป็นพ่อที่ดีของลูกอยากเป็นสามีที่ดีของคุณตลอดไปแต่ผม ผมคงไม่ใช่คนที่คุณฝันเอาไว้ผมเคยติดคุกหลายปีในข้อหาร้ายแรงไม่มีผู้หญิงคนไหนรับผมได้เมื่อรู้ความจริงข้อนี้แล้วและความจริงอีกข้อที่ผมอยากจะบอกคนมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสายๆของวันนี้เองเมื่อเราไปเดินเล่นด้วยกันผมเริ่มรู้ใจตนเองแล้วว่าผมรักคุณกับลูกของเรามาก ผมอยากจะทำอะไรให้คุณกับลูกอีกตั้งหลายอย่างแต่ผมรู้ว่าผมผมดีใจกับคุณด้วยนะลาก่อนเซฟฝานมีเรื่องอะไรเหรอแพงพิ่เดินเข้ามาถามภรรยารัญยาพยักหน้าให้พระแพงทำนองว่าให้พิษอ่านได้พระแพงจึงยื่นจดหมายน้อยไปให้พิษรับไปอ่านพอเขาอ่านจบก็ส่งคืนให้กับเจ้าของ คุณรักเขาหรือเปล่าพิทถามจ้องมองลึกเข้าไปในดวงตาของรัญยาความจริงเรามีข้อตกลงในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันค่ะคือฉันบอกเขาว่าฉันอยากมีลูกมากแต่ไม่อยากได้สามีฉันขอให้เขาเป็นเออเป็นคนทำลูกให้หากฉันท้องเมื่อไหร่เขาก็มีอิสระที่จะไปไหนมาไหนก็ได้จะมีใครก็ได้ ฉันจะไม่รั้งเขาเอาไว้คือเริ่มแรกเราแต่งงานกันโดยที่ยังไม่ได้รักกันค่ะแค่ต่างฝ่ายต่างพอใจและฉันก็แค่ยอยากจะมีลูกพิษพยักหน้าเข้าใจแต่ตอนนี้คุณคงรักเขาแล้วใช่ไหมหากฉันรู้ตัวเองเร็วกว่านี้ว่าฉันรักเขาและเขาก็รักฉันฉันคงไม่ให้เขาไปแล้วคุณรับได้เหรอ ผู้ชายที่เคยติดคุกม,มาหลายปีในข้อหาที่แสนอันตรายแบบนั้นคนเราย่อมทำผิดพลาดกันได้ฉันไม่ใช่คนใจแคบที่จะไม่เปิดโอกาสให้ใครได้เริ่มต้นใหม่แต่ฉันเสียใจที่เขาด่วนตัดสินใจจากฉันไปกระทันหันแบบนี้ทั้งที่ฉันบอกว่าตอนเย็นเราจะเลี้ยงฉลองกันยาฉันคิดว่า ที่เขาจากแกไปแบบกระทันหันคงเพราะว่าเขาจำคุณพีทได้ต่างหากเขากลัวว่าคุณพีทจะเล่าเรื่องที่เขาเคยเป็นนักโทษให้แกฟังฉันคิดว่าแบบนั้นนะจริงหรือแพงมีหน้าล่ะเขาถึงได้รีบไปเขาไม่กล้าสู้หน้าคุณดัญยาเงยหน้าขึ้นสบตากับพีทเมื่อพูดประโยคท้ายผมก็คิดว่าแบบนั้นแพงฉันควรจะทำยังไงดี ไม่ต้องทำอะไรหรอกแกกำลังท้องอยู่นะอย่าเพิ่งคิดมากถ้าคู่กันแล้วก็ย่อมไม่แคล้วคลาดกันหรอกหากเขารักแกกับลูกจริงสักวันเขาก็ต้องกลับมาหาแกเชื่อฉันสิรัญญาไม่มีกระจิตกระใจจะเที่ยวต่อเธอขอตัวกลับบ้านโดยขอร้องให้พิทกับพะแพงอยู่เที่ยวที่ภูเก็ตต่อเพราะไม่อยากจะเอาเรื่องทุกข์ใจของตนเองไปทำให้เพื่อนรักไม่มีความสุข พ่อรู้ว่าพวกเขาสองคนกำลังพยายามที่จะทำน้องให้กับหนูหน้อยแพทรีเซียอยู่หญิงสาวกลับมาอยู่บ้านเพียงลำพังและก็บอกทางบ้านว่าเซฟฟานมีเรื่องด่วนต้องบินไปต่างประเทศไม่นานก็คงกลับแต่หญิงสาวก็บอกพ่อกับแม่ว่าเธอไม่ได้รักเซฟฟานดอกเธอก็แค่อยากมีลูกเท่านั้นส่วนเซฟฟานจะกลับมาหาเธอหรือไม่กลับก็สุดแล้วแต่เขา เขาหลอกฟันเราแล้วก็หนีไปมีคนอื่นหรือเปล่าถ้าเขาหลอกยาเขาจะมาสู่ขอยาด้วยเงินเป็นสิบสิบล้านเหรอจะแม่ยาว่าเขาคงรีบไปทำธุระของเขามากกว่าเธอแค่ตอบไปส่งๆเพื่อให้แม่สบายใจเท่านั้นก็รอดูต่อไปแต่ยังไงยาก็ไม่ควรที่จะคิดถึงเขาจนไม่สบายใจละ่ะควรคิดถึงลูกในท้องให้มากๆเขาว่าเวลาท้องห้ามเครียดห้ามคิดมากรู้ไหม ค่ะแม่ยาจะพยายามไม่คิดมากนะคะแต่การจะห้ามเธอไม่ให้คิดถึงพ่อของลูกในท้องก็คงจะไม่ได้หรอกเพราะตั้งแต่เก็บของลงกระเป๋าเดินทางออกจากภูเก็ตมาจนถึงตอนนี้เธอยังคิดถึงเขาทุกลมหายใจเซฟฟานผู้ชายใจร้ายแปดเดือนผ่านไปแม่แม่มีน้ำใสๆไหลออกมานะแม่ทำไงดี ดัญญาเริ่มตัวสั่นเมื่อเข้าไปปัสสาวะในห้องน้ำเสร็จแต่ปรากฏว่าเมื่อปัสสาวะออกมาจนรู้สึกหายปวดเบาแล้วแต่ก็ยังมีน้ำใสๆไหลซึมออกมาอีกแถมยังกลั้นเอาไว้ไม่ได้อีกต่างหากแล้วมันก็ไหลออกม,มามากจนหน้าตกใจน้ำเดินแล้วมังลูกพ่อพ่อ,พอเตรียมเอารถออกเดี๋ยวแม่จะไปเตรียมเสื้อผ้าจัดของก่อนอยานั่งนิ่งๆอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่ไปจัดของให้ จะไปเรียกน้ามิ่งกับน้าหน่อยมาด้วยรอแม่แป๊บนะคนที่กำลังจะได้เป็นคุณยายอย่างเป็นทางการก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันจะแม่ไม่นานนักทุกคนก็มาถึงบ้านแล้วก็พากันร,รีบบึ่งรถไปโรงพยาบาลที่รัญยาได้ฝากท้องเอาไว้แม่คะยาตื่นเต้นตอนแม่ใกล้คลอดแม่ก็ตื่นเต้นแบบนี้แหละแม่คะอย่ากลัวด้วยค่ะแม่ก็เคยกลัว แต่พอคลอดจริงๆความกลัวมันก็จะหายไปมีแต่อยากจะเบ่งลูกออกมาไวๆมากกว่าจ้าแล้วเวลาคลอดเองมันจะเจ็บมากไปจ้าแม่ขนาดต้นเสียสาวใหม่ๆยังเจ็บแล้วลูกทั้งคนที่จะคลอดออกมาทั้งตัวจะไม่เจ็บได้ยังไงน้าหน่อยหรือวารินบอกหลานสาวไปตามความจริงเพราะตัวเองก็เคยคลอดลูกเองมาแล้วหนึ่งคนก็จริงค่ะไม่ต้องกลัวไปหรอก ถ้าคลอดเองไม่ได้หมอกก็จะผ่าคลอดให้เองไม่ต้องตื่นเต้นมากนะเดี๋ยวความดันจะขึ้นสูงหนาะบอกก่อนจริงด้วยยาอย่าตื่นเต้นให้มากทำใจให้สงบเพราะถ้าเราตื่นเต้นมากความดันมันจะขึ้นค่ะแม่แต่เธอจะสงบจิตสงบใจได้มากแค่ไหนก็คนมันยังไม่เคยมีลูกมาก่อนนี่พอไปถึงโรงพยาบาลแผนกฉุกเฉิน ทางเจ้าหน้าที่ชุดแกรวก็เข็นรถมารับว่าที่คุณแม่รัญญาค่อยๆก้าวลงจากรถโดยที่นางพยาบาลสองคนที่เดินมารับช่วยพยุงลงจากบนรถแล้วทุกคนก็พากันเข้าไปข้างในจากนั้นทุกอย่างก็ดำเนินไปตามขั้นตอนจากหกโมงเช้าจนถึงแปดโมงเช้าและถึงนาทีนี้รัญยาก็ยังนอนรอข้ออยู่บนเตียงด้วยความตื่นเต้น แต่ก็พยายามที่จะอ่านหนังสือการเตรียมการคลอดอย่างใจจดใจจ่อพยาบาลเดินมาวัดความดันหลายครั้งแต่ก็ยังสูงตลอดจนกระทั่งหญิงสาวเริ่มปวดท้องแล้วพอเวลาผ่านไปรัญยาก็ปวดท้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเหงื่อแตกแม่ยาปวดท้องมากเลยยาจะไม่ไหวแล้วมันก็เป็นแบบนี้ทุกคนแหละลูกอดทนเอาโตแล้วเมื่อกี้พยาบาลบอกแล้วนี่ ว่าจงังคอดเปิดแค่สองเซนมันยังไม่คลอดตอนนี้หรอกจะแม่เวลาผ่านไปเกือบเก้าโมงเช้าโอ้ยแม่อยาปวดท้องหมัอนใจจะขาดเลยเรียกหมอให้ทีจะแม่นางฟองจันเดินไปบอกพยาบาลแล้วนางพยาบาลคนนั้นก็เดินมาลวงเช็คอีกครั้งห้าเซนแล้วใกล้คลอดแล้วนะคะคุณแม่เดี๋ยวเตรียมตัวลุกขึ้นนั่งเลยนะคะ คุณหมอที่คุณแม่ฝากคันเอาไว้เดินทางมาถึงแล้วค่ะประมาณหนาทีต่อมารัญญาก็ถูกพยาบาลเขียนเข้าไปในห้องคลอดส่วนญาติๆก็รออยู่ที่ข้างนอกห้องนางฟองจันพนมมือไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ช่วยคลุ้มครองทั้งลูกทั้งหลานของตนเองขอให้รัญญาคลอดลูกออกมาอย่างปลอดภัยให้หลานสาวออกมาครบ32ประการให้สมบูรณ์ทุกอย่าง แล้วทางเข้า,าแผนกฉุกเฉินก็มีผู้ชายตัวสูงๆคนหนึ่งสวมแว่นตาดำจมูกโด่งคมสันอย่างชาวตะวันตกเดินไปเดินมาอยู่แถวนั้นเหมือนกำลังตื่นเต้นรอคอยอะไรบางอย่างมานานสองสามชั่วโมงแล้วรัญ,ญา่าผมขอให้คุณคลอดลูกของเราออกมาง่ายๆแล้วก็ปลอดภัยนะขอให้ลูกของพ่อออกมาสมบูรณ์ทุกอย่างขอให้พระเจ้าคุ้มครอง สองเดือนกว่าแล้วที่รัญญาเลี้ยงลูกสาวตัวน้อยโดยมีพ่อกับแม่ช่วยเลี้ยงดูทุกคนจะเหิเจ้าตัวเล็กเอามากๆโดยเฉพาะสองตายายที่ชอบอุ้มหลานสาวออกไปเดินเล่นข้างนอกัวาชาวบ้านอยู่บ่อยๆย,ยาวันนี้ลุงบ้านตรงข้ามเขาเชิญเราไปขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะแล้วก็ย้ำด้วยว่าต้องไปให้ได้เพราะเขาไม่ค่อยมีคนรู้จักที่ไหนเขาบอกแม่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วละ่ะ แล้วแม่ไปสนิทสนมกับเขาตั้งแต่ตอนไหนจ๊ะก็ทุกครั้งที่อุ้มตัวเล็กไปเขาก็มาขออุ้มทุกทีแถมขอถ่ายรูปไปดูด้วยนะท่าทางจะรักเด็กมากแม่กับพ่อก็ไปสิคะยาดูแลลูกคนเดียวก็ได้คะ่ะจะยากอะไรก็ไปพร้อมกันหมดทุกคนนั่นแหละสัญญาเลี้ยงง่ายไม่ค่อยงอแง,เ,งเอาใส่รถเข็นไปก็เอาอยู่แล้วหุณนตาสรันเอาความเห็นบ้าง แม่ก็ว่าไปด้วยกันหมดนี่แหละเย็นนี้เห็นว่าจะเรียนโต๊ะจีนด้วยนะแม่อยากไปกินแม่แล้วตาลุงที่ชวนพวกเราแกเป็นเจ้าของบ้านเหรอไม่เป็นก็เหมือนเป็นนั่นแหละแกบอกว่าบ้านนี้หลานเคยเป็นคนสร้างแล้วหลานเคยเขาเป็นใครละ่ะเห็นลุงแกบอกว่าเป็นเจ้าของรถบีเอมสีน้ำเงินที่มาจอดที่หน้าบ้านของแกบ,บนะ่อยๆน่ะอ๋อต้องใช้ขนาดแน่ พ่อก็เคยเห็นเห็นหน้าแล้วนะตั้งแต่บ้านหลังนั้นยังไม่สร้างเสร็จด้วยซ้าไปแต่ไม่เคยเห็นเจ้าของรถเลยเย็นนี้ก็คงได้เห็นแหละไงหลานตากินนมอิ่มหรือยังเดี๋ยวตาจะพาไปเดินเล่นหลานเพิ่งกินอิ่มนะพ่อเดี๋ยวต้องให้นอนสักหน่อยก่อนตื่นมาจะได้อาบน้ําแล้วก็ค่อยไปบ้านโน้นกันเออเอองั้นพ่อขอตัวไปทักทายเขาก่อนนะ แล้วสามพ่อแม่ลูกพร้อมกับเจ้าตัวเล็กก็ไปนั่งที่โต๊ะเดียวกันที่ตาลุงแกจัดเอาไว้ให้แล้วขอบคุณค่ะอาหารน่ากินมากเลยค่ะคุณลุงตามสบายเลยนะครับรัญญานั่งกินอาหารได้สองสามอย่างพออิ่มก็ขอตัวเข้าห้องน้ำคุณลุงคะห้องน้ำไปทางไหนคะตามลุงมาครับรัญญาเดินตามร่างท้วมไปติด,ตด ภายในบ้านไม่มีคนอยู่เลยเพราะโตะจีนตั้งอยู่นอกตัวบ้านหมดห้องน้ำอยู่ด้านหลังก็มีนะครับในห้องใหญ่นี้ก็มีครับหนูยาจะเข้าห้องน้ำตรงไหนก็ได้นี่ห้องนอนหรือเปล่าคะคุณลุงใช่ห้องนอนของลุงเองลุงกับเมียลุงตั้งใจจะเลี้ยงหลานในห้องนี้ก็เลยมีเตียงเด็กอยู่ด้วยแต่ว่าใช้ห้องน้ำในนี้ก็ได้นะเผื่อว่าหนูยาอาจจะอยากดูการตกแต่งภายใน แหมคุณลุงพูดเหมือนเข้ามานั่งในใจของยาเลยนะคะก็เห็นคุณแม่ของหนูยาเปยเปยกับลุงเหมือนกันว่าอยากจะมีบ้านสักหลังเหมือนกันเผื่อว่าหนูยาอยากจะสร้างบ้านใหม่ให้พ่อกับแม่ก็มาดูบ้านหลังนี้ไปเป็นแบบได้นะขอบคุณมากค่ะคุณลุงงั้นยาขออนุญาตเข้าห้องน้ำในห้องนี้แล้วกันนะคะแล้วคุณลุงไม่ว่าอะไรใช่ไหมได้เลยได้เลยลุงยินดี ลุงออกไปก่อนนะเชืิอหนูยาตามสบายเลยภายในห้องนอนตกแต่งด้วยสีครีมขาวชมพูดูหวานหวานคุณแม่คนสวยเดินไปดูเตียงเด็กเหมือนเธอจะชอบสิ่งนี้เป็นพิเศษเธอจับต้องรูปครามขอบเตียงแล้วก็นึกถึงลูกสาวตัวน้อยหญิงสาวกำลังฝันหวานนึกภาพบ้านหลังงามของตนเองอย่างใจลอยจนไม่ได้ยินเสียงล็อกประตูห้องดังกปริอ ชอบเตียงเด็กเหรอครับค่ะชอบมากๆเลยค่ะถ้าชอบก็ลองพาสัญญามานอนเล่นบนเตียงนี้ดูสิครับเผื่อว่าเกจะชอบเหมือนกับคุณเสียงภาษาไทยแปลงๆเวลาพูดประโยคยาวๆทำให้รัญญาจับได้ว่าคนที่พูดกับเธอไม่ใช่คนไทยร่างเด็กรีบหันขวับไปมองทางด้านหลังแล้วก็ต้องตะลึงอยู่กับที่อาปากค้าง ตาเบิกกว้างแทบจะลืมหายใจเซฟฟานคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเขาหายไปไหนตั้งนานจูจูก็มาปรากฏตัวตรงหน้าเธอผมอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วนานแค่ไหนคะทำไมฉันถึงไม่เห็นผมอยู่ในรถเก๋งสีน้ำเงินแล้วทำไมคุณถึงไม่มาหาฉันกับลูกทำไมคุณถึงได้ใจร้ายกับฉันนักผมขอโทษ เพียใบหน้าหล่อเหราหันไปตามแรงตกแล้วก็ค่อยๆหันมองกลับมาจะตบผมอีกกี่ครั้งก็ได้นะถ้ามันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นคุณเคยบอกฉันว่าคุณรักฉันแต่คุณก็ไปจากฉันผมคิดว่าผมคงทนอยู่ถึงวันที่คุณไล่ผมออกไปจากชีวิตของคุณไม่ได้หรอกผมก็เลยไปจากฉัน แล้วคุณคิดจะถามฉันสักคำไหมว่าฉันอยากให้คุณไปหรือเปล่าคุณยอมรับผู้ชายที่เคยติดกรงขังด้วยข้อหาที่ร้ายแรงแบบนั้นได้เหรอก่อนที่ฉันจะตอบคำถามคุณคุณช่วยตอบคำถามฉันก่อนได้ไหมได้สิผมยินดีที่จะตอบทุกอย่างที่คุณอยากรู้ตลอดเวลาที่เราจากกัน คุณหัดไปเรียนพูดภาษาไทยมาใช่ไหมคะใช่ทำไมคะเพราะผมอยากจะพูดแล้วก็ฟังภาษาไทยเข้าใจเผื่อว่าวันหนึ่งผมอาจจะได้ฟังลูกของเราเข้าใจแล้วก็พูดสื่อสารกับแกได้แล้วห้องนี้จริงๆแล้วเป็นห้องนอนของใครคะผมตั้งใจทำห้องนี้ เป็นห้องของเราสามคนพ่อแม่แล้วก็ลกูกเซฟฟานคนรู้ไม่ว่าฉันรอคอยคุณกลับมาหาฉันทุกวันรอคอยวันแล้ววันเล่าแต่คุณก็ไม่มาคุณรู้ไม่ว่าฉันทรมานใจมากแค่ไหนสัญญาหน้าตาเหมือนคุณมากทุกครั้งที่ฉันมองหน้าลูก ฉันก็มักจะคิดถึงคุณเสมอทั้งที่คุณอยู่ใกล้แค่นี้เองเซฟฟานเดินมาเช็ดน้ำตาให้กับหญิงสาวผมเองก็ทรมานหัวใจไม่ต่างกันผมอยากเข้าไปกอดคุณแต่ผมก็ไม่กล้าผมอยากจะเข้าไปอุ้มลูกแต่ผมก็ได้แค่มองผมรอคอยจนถึงวันนี้วันที่ผมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่า ผมได้ทิ้งผู้ชายในอดีตท,ที่แสนเลวร้ายคนนั้นไปแล้วต่อไปปัจจุบันและอนาคตของผมผมขอฝากเอาไว้ในมือของคุณจะได้ไหมฉันเองก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีพร้อมตอนนี้ผู้หญิงตรงหน้าผมคือคนที่ผมรักมากที่สุดเซฟานผมรักคุณกับลูกมากนะ ผมอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านหลังนี้กับคุณกับลูกมาอยู่กับผมที่นี่ตลอดไปนะครับรันยาพยักหน้ารับทั้งน้ำตายารักคุณคะ่ะเซฟฟานเรามาช่วยกันเลี้ยงสัญญาไปด้วยกันนะคะเซฟฟานตื้นตันในหัวใจจนพูดไม่ออกเขารักเธอจนหมดหัวใจแล้วจริงๆ และจะขอลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่กับเธอแล้วก็ลูกตลอดไปจะไม่จากไปที่ไหนอีกแล้วจบบริบูรณ์